นี่คือแขกรับเชิญที่เป็นร่างร่างร่างพ่อของแอดบอลในดีนะครับแล้วก็คือกูดีขนาดนั้นเลยเดี๋ยวก่อนมันออกวิทยุพูดหยาบได้ปะเนี่ยโอ้ยอย่าไปกลัวเราอยู่ในพอสายไหนแล้วไอ้สัสยอกยอกยอกวันนี้ครับแขกรับเชิญของเราครับในเมื่อเจ้าชายเจลีไม่อยู่นะฮะวันนี้ผมอยู่พี่ตู่ภูบาทครับสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ฟงังเอ้ผู้ฟังผ,ผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมด้วย <c oughs> คนที่ชมผ่านทาง Facebook l i ฟ e ก็ทักทายกันได้สวัสดีนะครับแล้วก็คนที่ฟังก็จริงๆผมผมผมเคยจัดวิทยุสองครั้งเองนะจริงเหรอตอนนั้นมันเมในเครือของเนชั่นแล้วเขา,เาจัดฟุตบอลไทยแล้วพูดชั่วโมงนึ่งพูดไปพูดมาแบบเลยเวลา พูดเยอะจัด,ดไม่มีการควบคุมเวลาแต่อย่างใดไม่เคยเลยเอแต่วันนี้โอเคมาอยู่นี่มีคนมาแล้วทักทายพี่ตู่เดี๋ยวนี้สวัสดีครับแต่ขอให้ใจ้แค่สับพนามว่าพี่เดียวออมึงเดี๋ยวก่อนชื่อเนี่ยมันเหมือนแต่นิสัยไม่เหมือนอ๋อดีกว่าเฮียวันนั้นระบบอ๋อนี่มาตามเีออรีสรายการเมือ่อเดี๋ยวเดี๋ยวให้อด min ฝั่งโน้นเขาจับฉลากเลยครับอ๋อเมื่อเย็นเมื่อวันแจกเมื่ออเที้ยโคตรตลกเลยเอสัปดาห์ก่อนเนี่ยไม่ ไม่สองสัปดาห์ก่อนไม่แจกเฮียอะไรเลยนะคนดูร้อยกว่าครับสัปดาห์ที่แล้วแจกหนังสือเลี้ยวหูคนดู8ปดสิบสัปดาห์นี้แจกเสื้อสงขาคนดู4ี่สิบเก้ากูไม่แจกแล้วเอาวันนี้เดี๋ยวพี่ตูมาอยู่กับเราแล้วก็ประเด็นคือหูพี่มาได้ถูกจังหวะะังหวเวลามากเพราะว่าวันพุธปกติไลฟ์ผมมีวันพุธใช่ไหมกับวันศุกร์วันพุธนี่ก็ช่วงนั้นกําลังกลุ่นๆเรื่องของเดือดเลยเดือด VR หูเดือดเลยวันนี้นี่มันอาจจะตกตะกอน หลายๆอย่างละแล้วความโชคดีพี่ตู่นี่เป็นหนึ่งในบุคลากรที่อาจจะเคยได้ร่วมงานกับมาดามบ้างผมนี่คือได้แต่มองนี่คุณวัลลยยูพิมชื่อเขาระวังด้วยโดนมาถึงบ้านเลยอย่างงี้พิซซาเลยวันนี้เดี๋ยวได้ได้คุยกันแล้วก็มีหลายเรื่องราวแต่เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับขอบคุณสสสแล้วก็มูลนิธิรณรงค์อยู่พนันนะครับรักกีฬาเชียร์ลาปลอดเหล้าปลอดพนันนะครับทุกคนครับอานะฮะเอาเป็นว่าวันนี้ ชั่วโมงกับอีกสิบห้านาทีได้เดี๋ยวจะมีเรื่องราวของ VAR หลังจากที่มาดาออกมาแถลงมันมีลิสต์เลยผมลิสต์ไว้เลยว่ามันมีเรื่องอะไรที่เหลืออีกประมาณยี่สิบวันเนี่ยผมผมตอบสองฝั่งเลยกันเวลาเต้ถามผมเดี๋ยวจะหาว่าแบบเฮียมึงตู่ท่าเรืออะทำไมเอาผมเอาเรื่องตู่ท่าเรือก่อนทำไมถึงคนถึงบอกว่าตู่ท่าเรือผมผมเป็นพิธีกรรายการสิงห์ยัท่าออนทีวีเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ย ทางท่าเหลือเขาซื้อแอดกับแซมสเรามีวันไหนเราล้ลาบ้างไหมอ่ะเออมีมีไอ้ต้องยังเคยไปแทนเลยเออผมเคยเห็นว่เขาไปถ่ายอยูต้องออต้องเคยไปแทนออคือคือเราเป็นวิธีกรของเสียงท่าออนทีวีเนี่ยออตั้งแต่เฟสแรกแม่แต่ซีซั่นแรกมีมีมสี่ซีซั่นคือสี่ฤดูกาลเนี่ย ก็ทามาตลอดทําจนเข้านอกออกในทําจนแบบว่าเขารู้แล้วว่าอ๋อไอ้นี่มันมาแล้วก็เออแล้วก็ได้แล้วก็เราเรามีมีช่วงหนึ่งที่เราไปสัมภาษณ์แฟนบอลท่าเรือเนี่ยเ้วเขาก็น่ารักกับเรามากปกติถ้าสังเกตนะเมื่อก่อนเนี่ยท่าเรือกับเมืองทองเขาจะแบบว่าฮึม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 ใช่ป่ะแล้วมันลามไปถึงองค์กรเราไงอ่ามึงนี่สยามโน่้นสยามนี่อะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ขอขอพูดคําพูดเขาแล้วกันะเขาก็มองว่าเราอะไม่ได้จริงใจกับท่าเรือโอ้โหทำตอนทำฤดูกาลแรกอ่ะโดนด่านะ หมองมึงอ่ะแม่งไม่ได้เชียร์ท่าเรือ๋อคือแบบว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นฟุตบอลต่างประเทศอาจจะมีคนพูดถึงอ่าใครอ่ะพี่โกติอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นคือคือโกติเขาก็ทั้งเลสเตอร์ด้วยทั้งเลี้วฟูลอย่างเี้ยคือคือเราก็เราก็ทํามาจนจนจนแฟนบอลที่เขาเห็นเราบ่อยๆอ่ะเขาก็สัมผัสได้ว่าเราก็ซัพพอร์ตทีมเขาในระดับหนึ่งเราด้วยความที่ยิ่งยิ่งทำรายการแล้วยิ่งสนิทกับนักบอล สนิทกับทีมมันก็ยิ่งกลายเป็นว่าเราทําเราทําแล้วมันสนุกเอนจอยไปกับมันเราก็เหมือนเชียร์ไปด้วยในตัวอ๋อโอเคมันมันมันมาจากอย่างนี้มันมาจากอย่างนี้แต่สรุปพี่เชียร์ท่าเรือไหมถ้าถ้าบอกตอนนี้ก็ก็ใช่หนึ่งนะเออแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเป็นฮาร์ดคอร์เหมือนพวกแบบของเตยหรอกเราก็เชียร์เราเออเราเห็นเขายิ้มในในความเชียร์ท่าเรือคืออ่ะอย่างมุมผมผมเชียร์บุรีรัมเงี้ยอะผมก็ชอบเพราะว่าความเป็นนู่นนี่นั่นอ่ะอย่างพี่นะตอนนี้พอหลังจะทํางานชอบเพราะอะไร ต้องท้าความก่อนนะผมผมก็เชียร์แบงคอกถูกป่ะทีเนี้ยอ๋อใช่ผมจำได้ไอ้บอลเคยบอกว่าพี่จะเชียร์แบงคอกผมเนี่ยเป็นกองเชียร์รุ่นแรกเลยแล้วเป็นกองเชียร์ที่แล้วพี่ไม่มีปัญหาอย่างเขาอันนี้เรื่องจริงไหมจริงจริงเคยว่าเล่าไปแล้วอย่าเล่าเลยเงี้ยเดี๋ยวคุณกระจอนเขาจะมีปัญหากับคุณเข้าเข้าเข้าคือเขาอยากได้พี่กลับไปไงทูบียูเอฟซีทีวีเขามีซันชิโร่เขามีต่อน้าหน้องเขามีต่อน้น่องแล้วผมไม่กล้าไปเบียดคู่นั้น คือคือคือตอนที่ตอนที่ตอนที่เราเรามาจากแฟนบอลเราเป็นแฟนบอลแบงคอกก่อนอ่าแล้วเราก็เข้ามาทํางานที่เสือสปอร์ตทุกคนก็จะมองว่าเฮ้ยเราต้องเชียร์เมืองทองแน่เลยแต่ม่จริงๆตอนนั้นเราก็เชียร์ทูแบงคอกจริงเราเชียร์แบงคอกนี่แต่จริงๆรเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นกองเชียร์ตั้งแต่รุ่นแรกที่เริ่มเพลงไอเนี้ยอเล่อเล่อเราเราเรานคนแต่งเนื้อให้เออเพลงนั้นตอนนั้นอ่ะมันมีนานแล้วมันไม่ได้เพิ่งมามีเราก็้องมาจากฝรั่งเนี่ยเราเป็นคนเขียนเนื้อจริงเหรอใช่ แล้วถามพี่อ้นเนี่ยพี่อ้นอ้นโอเวน่นไม่ใช่อ้นโอเว่นเนี่ยไอ้เรื่องนั่นเนี่ยจะไปพูดอ้นห <laughs> <อ>ลังสายแฟนแฟนคลับประธานแฟนคลับออ๋พี่อ้นอประธานแฟนคลับใช่ถ้ารู้จักนะก็จะเราก็จะอยู่กับเขาเมื่อก่อนอ่ะแล้วเราก็ร, Rule, ร่วมกันทําทีมทีมแฟนคลับด้วยกันอะไรเงี้ยเอกดิเซลอะไรเงี้ยเอกดิเซลก็เป็นเพื่อนผมที่ที่จูงกันเข้าไปเชียร์อะไรเงี้ยเพราะว่าผมเล่าให้ชาวตุดูมันไทยฟังก่อนว่าตอนที่แอดบอลเคยเล่าให้ฟังเนี่ยพี่ตู่เนี่ยเป็นแฟนแบงค์คอก ที่แฟนแบงคอกไม่เชื่อว่าเป็นแฟนแบงคอกด้วยใช่ใก็พอพอหลังจากนั้นน่ะด้วยความที่พอเรามาทําเป็นสื่อบอลไทยใช่ป่ะครับพอทำมาเป็นพอมาเป็นสื่อบอลไทยเนี่ยมันมันทำให้ต้องเป็นกลางนิดนึง เบื้องหน้าเราต้องเบ่งตราอะเบื้องหน้าต้องเบ่งตราให้ผมขอแชร์แป๊บหนึ่งได้ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ก่อนเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาสรุปกันต่อเดี๋ยววันนี้เนี่ยชั่วโมงกว่ากเนี่ยคุณรู้ฟังไหมครับว่าเกินคคุุณณู้วิทยุปิดไปก่อนได้เลยคือถ้าเกินวิทยุจบไปก่อนได้เลยดูจางทรงก็เกินแน่นอนเดี๋ยวผมลิสต์เรื่องราวอยู่เนี่ยมีขั้นต่ำนี่คือหกหัวข้อหกหัวข้อที่ตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่ยี่สิบวันเนี่ยเรายังไม่จบ อ๋อใช่เรายังไม่จบเลยว่าสรุปยังไงอ่าเรื่อง VAR ในมุมมองต่อมาดมแป้งการทำงานเดี๋ยวให้พี่ตู่มาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยแฟนบุญรำใครที่ติดตามฟีดรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วว่ามีเดี๋ยวมีเรื่องเล่าเรานะเราได้เราได้แต่แค่เราไม่เอ่ยชื่อว่าใครแค่นั้นเองพี่เขาเคยโทรหาพี่ป่ะนะไม่เคยว่าผมพูดแล้วเขาชอบโทรมาไม่เคยก็เดี๋ยวโทรหามึงไม่ไม่ไม่ต้องโทรหาผมไม่แต่ว่า เราพูดในแง่เขาดีอ่าเราไม่พูดในแง่เขาลายอ๋อโอเคเราพูดในแง่ผมก็พูดในแง่ดีเอาเป็ว่าเฟคโคชเดี๋ยวจะถามในมุมพี่ตู่ว่าเฟสโคชเนี่ยเขาพิมพ์ผิดไหมหรือเขาต้องการจะสื่ออะไรอย่างดีเขาไม่ fcuk f c k อันนี้เฮี้ยเลยอันนี้เฮี้ยกว่านั้นเดี๋ยวเราว่ากันแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็น f c k เขาอาจจะเป็นถึงบันดูยแต่พอเป็นเฟสโคชก็จะหมายถึงคนอื่น โอ้ยกูว่ากูโดนแด้เลยกูว่าไม่น่ารอดเขาเขาคงบอกว่าไอ้ตู่เต้ยอ่เอาเฮี้ยนี่มานียพูดเลอะเทอะพี่ตู่ย้ายช่องเหรอฮะมีไม่ได้ย้ายช่องครับไม่ได้ย้ายนะฮะไม่ย้ายช่องก็ยังทํางานอยู่เสียมสปอร์ตครับผมคุณสุขชากรีบอกเออพี่ตู่ฮะขอความลับพี่ต้องหน่อยได้ไหมฮะโอ้โหเรื่องเฮี้ยเขาเยอะเยอะนะฮะเยอะนะฮะเอ่ออาฝากทุกคนแชร์เดี๋ยวนะฮะแล้วก็วันนี้เราสนับสนุนด้วยการ ส่งดาวได้เหมือนเดิมนะครับก็ส่งเข้ามาตอนรายการสดออ้นี่คนดูมาแล้วสามร้อยละแล้วใครผ่อนส่งดาวคนละดาวครับผมอ๋ออุ้ยทางนี้ก็เอาอ่อชอบนี่ตลกแต่มันไม่ค่อยตลกเลยนี่พิธีพิธีมาตู่เอาดีๆนะอาจารย์ทีครับคุณเนี่ยสบายชีวิตสบายแล้วนะครับผมบอกเลยผมอยากไปอยู่แบบนั้นมากเลยเฮ้ยผมมีผมมีผมเคยถ่ายคลิปกับเขาแต่ยังไม่ได้ลงเพจเลยอ่ะฮะถ่ายไว้ตั้งแต่ปีแล้วเดี๋ยวรายการที่อยู่บนรถอ่ะจะกลับมาไหม มีโปรเจกต์แต่อาจจะต้องเป็นแบบหลังจากนี้เหรเอ,อผมอยากทํามากเลยมึงก็ทําดิ <laughs> ไม่ใช่ามาถึงก็ทกําแบบพี่ดิ๋ <laughs> อได้แต่ว่าคือคือเดี๋ยวเนี้ยเมื่อก่อนอย่างเงี้ยเล่าเล่าให้ฟังแล้วกันอ,อันนี้อันนี้เป็นแบบว่าเล่าแบบคำๆแล้วกัน<ๆ>คือด้วยความที่เราทํางานกับกับวงการฟุตบอลมาทักๆหนึ่งนะประมาณสักสิบปีได้นะครับเขาก็โยนกล่องมาให้กล่องนึงเพราะว่าเขาอยากพัฒนาไปออนไลน์เราก็เราก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็กลับเข้ามาอืทีเนี้ยปรากฏว่ามันมันโอเคว่ะ ด้วยความที่ด้วยความที่มันไม่ค่อยมีคนในวงการตอนนั้นยังไม่มีใครทำเออเดตอนนั้นอะไรเงี้ยตอนนี้คงเยอะแล้วแหละเยอะเยอะกว่าเดิมอีกก็ก็ได้รับฟีดแบ็ที่ดีมากครับเดี๋ยววันนี้เล่าเรื่องก่อนก็ได้รับฟีดแบ็ที่ดีมากเขาก็เขาก็แต่ว่าเราอ่ะเราเราทำอ่ะคนที่เราทํากับเรามันน้อยมากถ้าใครสังเกตในรายการช่วงท้าช่วงหลังๆอ่ะช่วงแบบมันมีรู้สึกประมาณยี่สิบอีพีมั้งสิบอีพีหลังจะมีคนหัวล้นนั่งอยู่ข้างหลังรถด้วยไอ้นั่นคือทั้งโปรดีวทั้งตัดต่อนะ อ๋อหรอก็ต้องมีอยู่ด้วยแล้วเอาอย่างงี้ผมเป็นโปรดิวแล้วกันผมเป็นโปรดิวผมเป็ที่กรนั่นเป็นตัดต่อเป็นครีเอทีฟกับตัดต่อก็คือผมเป็นคนร้อยเรื่องแล้วให้มันไปใส่ซับใส่สาวตลกซึ่งมันก็ทําได้ดีนะแต่โคตรเหนื่อยเลยสมมุติว่าถ่ายวันจันทร์วันวันอังคารตัดวันพุธมาร้อยเรื่องวันวันวันอังคารผมเป็นคนร้อยเรื่องวันพุธเป็นคนวันพุธก็ซีก็จะมาเป็นคนแบบเกลี่ยทั้งหมดเลยทำซีจีทำอะไรซึ่ง มันกินเวลาชีวิตมากอะนะ่ะแล้วเพิ่งจะได้อ่อนมาไม่เรื้อัดอก็คือเท่ากับว่าคุณใช้เวลา3วันในหนึ่งรายการแล้วเราไม่ได้ทําแค่รายการนั้นรายการเดียวเราทำ,าทำาข่าวด้วยเราทําสกู๊ปด้วยเราต,ต้องอ่อานข่าวจากรายการด้วยมันทําหลายอย่างถ้าเราทําอย่างนั้นอย่างเดียวเราก็ทําได้ต่อแหละอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกวันนี้นะฟุตบอลมีมูลค่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนอะฟรีฟรีเออไปคนนู้นคนนี้รู้จักกันก็ฟรีอย่างซูเชาวง่กบก็ไม่ได้คิดอะไรเลยทุกคนที่เข้ามาก็ ไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียตังค์ให้เขาเขาก็ช่วยกันอะไรเลยเพราะว่าเราก็รู้จักกันนานแล้วอะไรเงี้ยจริงจริงมันจะมีช่วงก่อนหน้ามันจะมีเดี๋ยนะชื่อรายการอะไรนะ Cooling Break Cooling Break โอ้ยคุณมีเซิร์ชได้เลยคุณไปเซิร์ชเอ่อใน y o u t u อ่ะ l i n g Break เนี่ยมันเป็นช่วงของนักฟุตบอลใช่ป่ะแต่คุณจะไม่เจอคนนักฟุตบอลที่มาออกมากินน้ำนะคุณจะเจอรายการผมเอ้ยสุดยอดเลยเออแล้วเป็นชื่อที่ผมรู้สึกว่าผมคิดแล้วไม่มีชื่อไหนแทนได้อ่อเออมันก็ทําให้เราแบบ เฟยออกมาจากตรงนั้นซึ่งมันเหนื่อยมากอะไรเงี้ยประมาณหนึ่งอย่าเผื่อเผื่อในอนาคตแต่ว่าแต่ว่าคิดคิดไว้อยู่เหมือนกันมีแต่คนถามหาผมไปเตะบอลก็มีคนถามหาว่าเฮ้ยไม่ทําแล้วเหรออะไรเงี้ยถ้าทำกูจะเห็นมึงจะเห็นกูตรงนี้อะไรสั์อะไรวะเนี่ยอออเนีมาแล้วพี่เจวรลปัดมาแล้วเออสวัสดีพี่เจนะครับเขาส่งมาสั้นๆเมื่อกี้อะไรนะอรักดูเต้เกียดตูวเฮีย รุนแรงจังวะนี่ผมถึงบอกว่าพี่เป็นล่างหนึ่งของแอดบอลนะสองคนที่บุคลิกให้โทษ <c oughs> อะแอดบอลกับภูมาดเออเอาเข้าเรื่องละเอา,าฟุตบอลไทยตอนนี้เรานับกันแล้วเหลือประมาณไม่ถึงสามสัปดาห์กำลังจะเริ่มแล้วโอ้ดูน่าสวยงามถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษ3สัปดาห์มันก็คือโอ้ยคนไทยรอนานแล้วเรา <นะ S 1> รู้ทนะีนะี้เนี่ยมีสิ่งที่ยังไม่จบไม่สิ้นจุดเริ่มต้นมันก็คือ VAR ที่ออกมาแถลงกันออกมาดาาแป้ง ถามมุมมองพี่จูกก่อนตอนนี้ที่ผมนิสนะ VAR สรุปยังไงอ่าเทียงกันไปเทียงกันไปแค่เรื่องสรุปอะผมมองว่ามีอแต่จะไม่ได้มีทุกเกมเหมือนที่มาดามหรือว่าแฟนบอลหวังเอาไว้ผมว่ามันมันน่าจะมีประมาณสักอถ้าสมมติสัปดาห์หนึ่งอ่ะสัปดาห์นี้มีบิ๊กแมทอย่างเช่นอันเนี้ยกลับมาเนี้ยบีจเจอบุยลำมีแน่แล้วทำไมถึงไม่มีทุกแมแเรามาตรฐานมันคืออะไรพี่คืออย่างนี้บอกก่อนอันนี้ไม่ได้เข้าข้างสมาคมหรือเข้าข้างมาดามนะพูดพูดกันตรงๆคือ หนึ่งเลยอ่ะสมมติตูเต้ตูเต้ทํางานในหนึ่งองค์กรเนี่ยพอดีว่ามีสปอนเซอร์เข้ามาสปอนเซอร์ที่จะเข้ามาตูเต้ก็จะมีวิธีการลันสปอนเซอร์ด้วยกันที่อ่ะเอาเงินเข้าบร oh ิษัทแล้วเดี๋ยวเราไปกระจายนะแล้วเราก็จะตอบแทนเขาด้วยการทํางานให้อ่าฮะอย่างเช่นอ่ะตูเต้สมมุติว่าตูเต้เป็นรายการขับรถเป็นรายการผมอะ่ะคูลิ่งเบรกอะ่ะแล้วมีสปอนเซอร์มาอ่าตูเต้สปอนเซอร์ของตูเต้บอกว่ายังยังไม่ได้บอกอะไรตอนแรกนะก็มีสปอนเซอร์มาตูเต้ก็รับเงินละ แล้วแล้วตูเต้ก็ยื่นแพ็กไปบอกว่าเดี๋ยวผมตอบแทนอย่างนี้เดี๋ยวผมถ่ายรถเดี๋ยวผมถ่ายคาพูดอันนี้อวยไปให้เสร็จปุ๊บสปอนเซอร์บอกว่าเฮ้ยเราไม่อยากได้อย่างเงี้ยรู้สึกไม่ตอบโจทย์อ่ะตูเต้ขับรถถ่ายหลังให้ได้ปะตูเต้ก็บอกว่ามันคนละพาร์กันอะอันนี้คือมุมมองสมาคมเอออันนี้คือมุมมองที่เขากําลังบอกว่าไอ้เงินเนี้ยมันคือคนละส่วนกันอมันมันเราเราตอบแทนให้ได้เท่านี้แต่ถ้าคุณจะเอาบอกว่าให้ผมอะไปไปล้างรถให้ด้วยอย่างเงี้ยผมทําไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้พาร์ทนี้ พันลังรถก็อีกพาร์ทนึงหรือว่าจะไปสนับสนุนรายการอื่นของตูเต้เงี้ยแต่เข้าเข้าตอนแรกเข้าไอรายการขับรถนี่แหละแต่แล้วไปสนับสนุนไอตูดูวันไทยว็อกเงี้ยมันคนละพาร์ทกันอะมันก็ต้องถ้าสมมติก็พูดกันตรงๆคุณก็คือคุณจ่ายส่วนนี้ก่อนแล้วคุณก็จ่ายเพิ่มเอาแต่มันสิ่งที่มันแตกต่างคือไอรายการที่เขาสนับสนุนเนี่ยมันไม่มีนะใช่ไงนึกออกปะอันนี้อันนี้ตะกี้พูดในมุมมองสมาคมนะอันนี้พูดในมุมมองสปอนเซอร์ก่อน ก็กูเป็นคนจ่ายตังในเฮียกูจะไม่สามารถกํากหนดส้นตีนอะไรได้เลยเหรอมึงให้กูจ่ายแล้วกูก็แบบไปดําน้ำนํำนี้หรอ,อไม่เห็นเฮียอะไรกับกูเลย,ยงีเหรอเป็นกูก็ไม่จ่ายก็อารมณ์แบบคนจ่ายตังก็คือก็กูก็อยากได้อย่างนี้อ่ะ ใช่แล้วไอสิ่งที่สิ่งที่ปกติคุณมีให้อก็มันไม่ตอบโจทย์กูอ่ะรอนหลีกอย่างเงี้ยอะไรก็ไม่มีอ่ะแล้วเพิ่งมามีบอกว่ามีแล้วมีวันลุกขึ้นตุลามีเฉยเลยอี้อยู่ดีก็มีอคนหนึ่งบอกกูทําบอลไม่ทันเลยทีนี้สองมุมมันดูช่างเท่ากันนะพี่มันมาแล้วแต่คนมองถ้าถ้าคนมองในในความในความที่เป็นมาดามแป้งอ่ะก็จะมองว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยทาถูกแล้วเพราะว่ามาดามแป้งเข้ามาเนี่ยที่ที่เข้ามานำเสนออ่ะถ้าเธอจะพูดว่า ไอ้กูเอา VR แค่ทีมกูก็ได้เฮียกูจ่ายให้ทีมกู3ล้านจบฤดูกาลเลย3ล้านกูจ่ายแค่ทีมกูหรือเอาแค่เล็กแรกเพราะว่าเล็กแรกจบไปใช้ปม้ยนลีกเลยกูก็ทําได้ถูกปะกูจะจ้างเพราะว่าสมาคมก็บอกว่าทีมไหนอยากจ่ายก็จ่ายได้เคยพูดมาแล้วใช่ถูกปะแต่เขาในมุมมองเขาเขาแค่รู้สึกมันไม่แฟร์ไงใช่แต่ถ้าแต่ถ้ามาดำแป้งบอกอย่างนั้นอ่ะจากที่เคยเป็นแบบนางฟ้าก็จะกลายเป็นหูมเห็นแก่ตัวถ้าเรือมึงรวยนี่เฮียทีมกูไม่รวยนี่ทำยังไงดีล่ะ เขาก็อ่ะโยนมาให้เลยอ่ะยังไม่หมดนะคุณกระจองพร้อมซัพพอร์ตสิบหกล้านไม่พออ่ะคุณกระจองจะใส่มาอีกร้านนึงก็ได้ก็มันขาดร้านหนึ่ง่งขาดล้านนิดนิดคุณกระจองบอกว่าใส่มาให้อีกอ่ะคุณวิรักของเมืองทองอีกบุยรำไม่ก็อาจจะใส่มาอีกเออกูไม่รู้อะไม่เขถ้าถามว่าทีมที่รวยอ่ะเขาก็ต้องเขาก็ช่วยๆกันบ่าเขาเขาคงอทีมที่รวยในมุมพี่มีทีมอะไรคืออย่างงี้เอ้ยที่พูดไปมันจะดีวะไอ้สัตว์เอาเอางี้แล้วกันคือทีมที่รวยเนี่ยคือที ไม่ได้เอฟเฟกกับกับการมีหรือไม่มีไงอพี่กำลังจะบอกว่าบิ๊กฮันผู้ถูกนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวไอ้สั์มึงอย่าโยงคือคือบุยลำมุมมองของบุยลำคือมีก็โอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ในมุมมองบุยลำนะในมุมผมนะไอ้ที่ไม่เกี่ยวกับฮันเลยไม่คือผมว่ารู้สึกว่าโอเคเขามันแปลกที่เขาดูไม่เดือดร้อนไงก็อย่างที่บอกไงมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรเข้าใจว่ามันแปลว่าอะไรวะพี่เอ่อมันแปลว่ากูเฉยเฉยอะ มีก็ได้ไม่มีก็ได้อะแล้วเขาไม่ได้เดือดร้อนจากการที่มีครบทุกคู่หรือไม่มีคบทุกคู่เขาจะเดือดร้อนนะพี่เขาไม่ได้จ่ายสักบาทเอาเขาก็มองว่าถ้าสมมติมีให้กูก็ดีกูไม่ต้องจ่ายเออบุยลำอะ่ะถูกป่ะอันนี้อันนี้มองในภาพรวมนะเดี๋ยวหาว่าแบบอุ๊ยกูเซียมบุยลำหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้อันนี้คือพูดในภาพรวมว่าครับครับ,ค,รบคือบุยลำเขาก็เฉยเฉยอะถ้าไปถามคุณเนวินหรือว่าไปถามซอตายอะครับ เขาก็คงเฉยๆอ่ะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แล้วผมก็ลืมแชร์เออนึกออกว่าพอมันมีก็ได้ไม่มีก็ได้เขาก็ไม่ได้ฟีดฟีดแบ็กอ่ะแต่ว่าพวกที่มันแบบต้องลุ้นว่าเดี๋ยวกูจะได้ไปแชมเป็นหลีหรือเปล่าเดี๋ยวกูจะต้องอันดับโน้นอันดับนี้ทำไมพี่ถึงคิดว่าเขาเฉยๆวะก็เขาไม่มีฟีดแบ็กอ่ะถ้าเขาไม่ไม่เฉยเขาก็คงต้องมีแถลงการผ่านทางสโมสรมาบ้างอ่ะมันไม่ใช่แค่บุยลำเว้ยเดี๋ยวมึงจะโยงไปบุยลำอย่างเดียวมันมีสมุดปากกาล่ะไอเนี่ยไอข่อยนุ๊กเน เป็นทีมที่เขาเรียกว่าไงไม่ได้มีอิทธิพลในวงการฟุตบอลขนาดนั้นหรือเปล่าไม่ไม่ไมอันนี้ในมุมมองของกูนะ,ะมุมมองของผมนะทุกทีมามีสิทธิ์เท่ากันในการออกเสียงถ้าสมมติว่าตาเ f ับบอกว่าเฮ้ยสุดยอดเลยมาดานแป้งผมซัพพอร์ตด้วยครับอ่าอ่าตาก็จะอยู่ฝั่งนี้ รายองอเอบอกเห็นเห็นว่าผมเป็นทีมเล็กแต่ผมก็อยากได้ VR นะครับม,มันก็กลายเป็นฝั่งนี้แต่แทีมนี้มันแบบไม่ออกตัวอย่างเช่นลาดุรีอเอาลาดุรีก็เป็นทีมลุนแชมป์นะปีนี้กูก็บอกว่าเขาก็คงคิดว่าเออมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่ากูก็อยู่ของกูอย่างงี้เมื่อก,ก่อนมันก็ไม่มีเขาอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้ไงนึกออกป่ะอ๋อพี่กำลังบอกว่าในมุมมองของบรีรามเนี่ยพี่ไม่ได้มองว่ามันแปลคือเขาเป็นทีมใหญ่หรือไม่ใหญ่ไม่รู้แต่หมายถึงว่า สิ่งที่เขาคิดมันก็เหมือนกันหลายทีมที่เขาไม่ได้ออกมาแสดงความคิดอย่างนี้ใช่ไหมเอาถ้าพูดกันแบบแบบภาพที่เห็นอะก็มีแค่3ทีมนะจากทั้งหมด16ทีมก็หรืออีกสิบสาทีมที่ไม่ได้ฟีดแบ็กอะไรอะแล้วก็ไม่ได้มีข่าวเพิ่มเติมว่าเฮ้ยแต่ละทีมสับสนหรือเปล่าประจวบล่ะยังไงโพลิสเตโรล่ะยังไงหรือว่าบีจีล่ะยังไงก็ไม่ได้มีแต่ว่าอ่านมาดามไปอาจจะพูดบนเวทีว่าคุณประวินก็พร้อมจะซัพพอร์ตอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบมีฟีดแบ็กจริงจังเพราะฉะ้่ยก็มองไดวา ทีมอื่นๆเขาก็คงคิดว่าเออมันมีก็ดีวะมันไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่แค่สามทีมเนี้ยอ่าอย่างทูแบงคอกเนี่ยเขาหวังผลว่าเขาจะไปเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเขาป้องกันการผิดพลาดถ้าเรือเขาหวังแชมป์เขาหวังแชมเปี้ยนลีกเขาก็ป้องกันความผิดพลาดที่ผู้ตัดสินมันคือคืออ่ะบอกเขาไม่เคยมีบทเรียนแล้วคืออย่างนี้มันไม่ได้โดนกันแค่สาทีมนี่หรอกมันโดนกันทุกทีมแหละไอ้ตาก็เคยโดนที่เขียบๆบอลแล้วก็มีันถ้อยไงเนึกออกวมันก็มันก็เคยโดนมันเคยมีแผลกับอะไรแบบนี้มาหมดแล้วซึ่ง ถ้ามองกันในมุมภาพนี้เท่ากับว่ากรรมการอะแม่งใช้ไม่ได้กูเลยต้องหาเครื่องมาช่วยถ้ากูจะเอากรรมการหุ่นยนต์เลยเงมันไม่ได้ไงมันก็ต้องเครื่องช่วยที่สุดก็คือ VR อถ้ามึงดู VR แล้วมึงยังไม่ชัดเจนอีกเท่ากับว่ามึงควรจะไปเลี้ยงควายไงอะไรอย่างนี้ <c oughs> เขาก็มองแบบนั้นนึกออก<ๆ>ปะก็เลยเห <c oughs> มือนว่าเหมือนแบบว่าเอามาป้องกันกรรมการผิดพลาดถ้าถ้าสมมุติว่าผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วไปดู VR แล้วมันแก้ไขแล้วมันหรือว่าดู VR แล้วมันเคลียร์ว่าเออพลาดผิดจริงๆไง แฟนบอลก็ไม่มีปัญหาไงนักฟุตบอลก็ไม่มีปัญหาอืประธานสมโมสรก็ไม่มีปัญหาเขาก็ป้องกันในเรื่องนี้ไงสามทีเนี่ยแล้วไอ้มุมมองพี่เนี่ยต่อการที่มาดามแป้งเขาตัดสินใจพูดขึ้นมาว่าเอ้ยสิบหกล้านเนี่ยเอาไปใช้ VR อาชะเนี่ยอมมมืมันมีมันมีสองมุมไงในมุมพี่เนี่ยแฮปปี้กับการที่เขาตัดสินใจแบบนั้นไหมหรือมันควรจะออกหน้าไหนถ้าเป็นหนมพี่หุมพี่เนี่ยคือจริงๆแล้วอะถ้าถ้าวิเคราะห์กันตามสถานการณ์เนี่ยมันเหมือนว่ามันเหมือนว่ากําลังกําลัง ทัดทานกันอยู่อืมคือสมโมสรสมาชิกอ่ะกำลังจะทัดทานคนจัดก็คือสมาคมสมาคมเองก็ด้วยความที่เป็นสมาคมมันคงยอมไม่ได้ถ้ายอมเท่ากับว่าสมาคมไม่มีหลักอะไรเลยอ่ะผมใช้คำวาอ่างนีได้ไหมว่าไอการที่เขาประกาศเกล้าวสิหกล้านให้เนี่ยม,มันให้ความรู้สึกแบบเสียหน้าไหมนิดหนึ่ง มันอารมณ์แบบหูสมาคมมันคือหัวของการดูแลทีมแต่ว่ามันไม่ควรจะต้องให้สโมสรออกมาออกตังเองเลยแต่จริงที่ผ่านมาสมาคมออกข่าวมาตลอดว่าไม่มีตังคว้กูไม่มีตังแต่พอหลังจากที่เขาบอกก็บอกอ่ะกูมีตังแล้วเดี๋ยวจักมาให้ครบทุกทิปอะไรวะเนี่ยแล้วถ้าอันนี้คือข้อเสียเอาจริงๆเอาจริงๆนะถ้าผมเป็นสมาคมนะผมเป็นพลเอกสมยศเนี่ยผมก็จะยืนยันคำเดียวว่ากูไม่มียังดูแบบยังดูแบบว่าเข้มแข็งกว่าเอาแต่รับเงินไปแล้วนะ เอ้ายียก็เงินไปใช้ส่วนอื่นไปใช้จัดบอลหญิงไงเอาแต่เงินเขาออกแถลงว่าเงินนี้เอาไปใช้ VR เพราะว่าบทปีนี้มีบอลหญิงมีแล้วตุลาคมนี้มีแล้วก็คือพอมีเงินก็เลยมีคืออย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหลายคนจะบอกว่าอูแม่งผมแม่งพูดเลยงงมวนเอาเยีางนีขาเตะกล้องเช่มวนวนไปวนมาคืออย่างนี้ครับด้วยความที่ด้วยความที่วันนั้นน่ะสมาคมอ่ะเหตุการณ์ก่อนหน้านะ ตั้งแต่เดือนมกราเลยผมเพิ่งไปผมเพิ่งไปเซิร์ชข่าวมาผมผมเนี่ยเซิร์ชข่าวมาว่าสมาคมบอกว่าตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะฤดูกาลนี้จะมีเวเป็นที่แรกของอาเซียนคือปีที่แล้วนะปีนี้แหละบอกจะใช้เต็มรูปแบบปีที่แล้วมีแต่ว่าเป็นแบบไม่เต็ไมไม่ทุกแมตช์ปีนี้จะใช้ทุกแมตช์เมื่อตอนตอน้ตนปีแต่ว่าตอนนั้นะ่ะมันโควิดมันยังไม่มาโควิดสานกรา์โควิดมันยังแบบยังยังยังไม่มีเออยังไม่มีก็ก็แข่งกันไปแข่งกันมาอะไรเงี้ยจนจนกระทั่ง ผ่านช,ช่วงมาถึงช่วงโควิดปุ๊บก็สมาคมเองก็บอกว่าเฮ้ยมันมันชอ็อตมากเพราะว่าเงินรายได้มันไม่มีการแข่งขันมันไม่เกิดสปอนเซอร์ก็ยังไม่จ่ายเนี่ยก็ทําให้ต้องตัด VR ออกไปเนื้อว่ามันเท่ากับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราแม่งแ,แบบไม่ไม่แน่ไแนไม่แน่นอนตั้งแต่ทีแรกอะคือจริงๆงบส่วนนี้มันควรจะถูกตั้งกัดกัดเขาเรียกว่าอะไรตั้งออกไว้แล้วตัดออกมาแล้วจากงบอย่างอ,างอื่นเพราะว่าเพื่อที่จะต้อง,องทํา VR อะไรเงี้ยก็คือเขาก็เหมือนกับว่า หมุนอาหมุนหมุนทีนี้ปรากฏว่าวันที่1ิบสี่เขาไม่ได้ซาวเสียงเรื่องนี้ไงสิบี่เมษาที่เขาไปเขาซาวแค่ว่าเลื่อนไหมแต่ไม่ได้ซาวเรื่องผลกระทบใช่เขาซาวแค่เลื่อนไหมก็แค่นั้นเองก็กลายเป็นว่าไม่ได้พูดถึงเรื่อง VR เลยเสร็จปุ๊บก็ผ่านผ่านผ่านมาจนกระทั่งช่วงเดือนกรกฎาคมสมาคมก็แถลงการว่าปีนี้จะไม่มี VR แล้วเพราะว่าเป็นเรื่องของงบประมาณที่สูงเกินไปไปดูข่าวได้เลยสองแสนตอนแรกบอกสองแสนนัดหนึ่งเซิร์ชได้เลยเซิร์ชตอนนี้แล้วเจอเนี่ย ถ้าคุณเจอแล้วเจอเนี่ยผมให้ตก,กบ,บาลตูเต้เลยย่าไม่ต้องมาลงผมป่ะพี่อันนี้เดี๋ยวหาว่าผ <พอ S 1> มเดี๋ยวนะไล้อันหนึ่งคือผมเห็นมุมมองจากพี่เบิ้ลไหมพี่เบิ้ลพูดเรื่องนี้ว่าวทําไมเดี๋ยวเดี๋ยวมันค่อยๆมาถึงพี่เบิ้ลเอาเล่าไทม์ไลน์เสร็จปุ๊บพอสองแสนเสร็จปุ๊บก็ผ่านไปสักพักหนึ่งพอพอเรื่องพอมันฤดูกากลกำลังจะเกิดก็มาบอกว่านัดหนึ่งแปดหมื่นสองจากสองแสนจากสองแสนเหลือแปดหมื่นสองก็ยังไม่ไหวอยู่ดีนึกออไหมทีเนี้ยมาดามก็เลยมองว่า ไหนๆกูอ่ะต้องจ่ายเงินแล้วอ่ะกูก็อยากให้มันแบบเป็นประโยชน์อ่ะเพราะว่าไงกูก็เป็นสปอนเซอร์สมาคมเข้าใจป่ะกูก็เลยอยากให้มันเป็นประโยชน์ถ้าถ้าพูดในมุมมองเนี้ยคนก็จะมองว่าโหมาดามนี่สุดยอดเลยอืมมาดามคือนางฟ้าเลยแต่ถ้าคุณอันนี้ผมไม่ได้อวยนะอันนี้ผมพูดในเรื่องของการที่มองต้องมองสองแบบแต่ถ้าคุณมองในในภาพของของคนที่เฮ้ยมึงทาเพื่อตัวเองหรือเปล่าอืม อันนี้อันนี้ผมอันนี้ฟังก่อนนะถ้าคนฟังเนี่ยจะต้องเข้าใจนะถ้ามองเนี่ยกลับกันอนะ่ะมาดามจ่ายเงินเพื่อ VR เท่ากับว่าผู้ตัดสินก็มีโอกาสที่จะเอ็นเอียงไปเพื่อคนจ่ายตังท์ทํา VR นะถูกปะมันคือพอคุณพอคุณเป็นคนจ่ายตังอะ่ะเหมือนคุณเป็นเจ้าบ้านอะ่ะแล้วคุณดูแลทุกอย่างเลยดูแลกรรมการดูแลกีตุูแขนปุ๊บมันก็จะเกิดเฮ้ยมันก็ดีนะเกงใจอ่ะอย่างสมมติผมมาวันนี้ผมมาจัดรายการเอาไเราให้ทุกคนเห็นภาพเออบุยรำเจอท่าเรืออ่ะ มีมีจังหวะทาไมมึงต้องเป็นสองทีมเนี่ยวะอ้าวยกตัวอย่างทีม A ทีม B กันเอาก็ถ้าเลยเป็นคนจ่ายอะอะได้ถ้าเรือจะบีจีอะอะโอเคถ้าเรือจะบีจีในวันที่ต้องวัดอคะแนนสําคัญท้ายเกมเสมอหนึ่งหนึ่งดันมีจังหวะจุดโทษอ่าก็กรรมการก็อาจจะดูเออาได้แต่ดูเออาแล้วอะมันถ้าม่ามันกั้มกึ่งมากๆอ่ะมาจะให้หรือไม่ให้ก็ได้อืมถูกปะมันก็กลายเป็นว่าฟีดแบบนี้มันก็จะกลับมาที่ มาดามเองว่าเอ้าสุดท้ายก็กลายเป็นว่าเป็นเพราะ V.R. ของมาดามมาแหละที่มาดามมาครอบงำถึงแม้ว่าจะจริงหรือไม่จริงก็ตามกระแสสังคมมันต้องว่าอย่างนั้นอยู่แล้วมันมันไม่มันไม่มีอะไรมันไม่มันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นทางเดียวแน่นอนแน่ๆนึกออกป่ะมันต้องมีเหรียญสองด้านอยู่แล้วยังไงอ่ะเกิดเดี๋ยวเคยเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอ่ะก็จะโดนกับฟีดแบ็กกับมาดาซึ่งแก้ปัญหาได้นะจริงๆแล้วเงินที่ให้ไปอ่ะก็ใช้ V.R. ได้แต่คงไม่ต้องใช้ทั้งหมดก็บอกว่าสมาคมเองก็ออกแถลงการณ์ว่า เ,เงินเนี้ยเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ VR เดี๋ยวสมาคมจะหามาเพิ่มเพื่อเพื่อที่จะลันการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกต่อไปจริงๆ <VR S 2> ้วดีไม่ด<ม>ีส6หกล้านนั้นก็อาจจะใช้ VR แต่สมาคมออกลงรับแทนเพื่อให้คนรู้สึกว่าก็อะไรอย่างนั้นหรืออีกทางนก็นคือสมาคมเรียกประชุมก่อนตอนนี้สมาคมเนี่ยเหมือนตัดสินใจอะไรเองด้วยด้วยตัวของขององค์กรเองทั้งนั้นที่จริงมีสภานะหรอ,หรอป่ะอันนี้ก็มีพวกคุณธนวัฒน์พวกคุณเนี้ยคุณมิติเองก็เป็นสภาอ๋อที่เขาเป็นก็เฮ้ยวันเนี้ย มันมีเรื่องนี้เข้ามาว่ะขอนับประชุมก่อนได้ปะก่อนแถลงข่าวนักข่าวไปถามบิ๊กออนบิ๊กออลก็บอกว่เดี๋ยวรอแถลงข่าวก่อนสิเ,เดี๋ยวรอประชุมก่อนสิอย่างเงี้ยชะลอได้ไหมคนก็ไม่ด่าแล้วไงแต่เขาช้าไงอะสมมติว่าให้เงินเมื่อวันเมื่อวันพุธใช่ปะ่ะสิบเจ็ดเรียกประชุมสิบแปดมาได้ไหมวันศุกร์มาได้ไหมอย่างเงี้ยหรือว่าวันเสาร์มาได้ไหมเพราะว่ามันเหลือเวลาอีกประมาณสามอาทิตย์นี้นัดประชุมกันวันเสาร์ได้ไหมหรือว่าอะวันเสาร์จะเป็นวันทํางานวััันนนจทไดด้มยวหุ วันจันเวันวันเสาร์คือวันหยุดเออเออก็ใช่ไงอวันเสาร์เป็นวันหยุดราชการวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์เนี้ยก็เลื่อนเป็นวันจันได้ไหมขอเป็นวันจันได้ไหมอาจจะช้าหน่อยอาจจะโดนนักข่าวบ่นหน่อยว่าช้าหน่อยวิดีโอคอลได้ไหมได้แต่ก็ยังดีกว่าที่จะปล่อยให้ตัวเองอ่ะออกมาพูดว่าเงินนี้มันใช้ไม่ได้แล้วเขาดันพูดเร็วด้วยไงเออแล้วเขาดันพูดเร็วมันเลยทำให้ทำให้เป็นข้อเสียที่ทําให้ที่ทําให้คนคนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออ คนที่ฟังอะ่ะมันคือแบบเอ้าเข้อาเงินมาให้แล้วอะ่ะมึงยังไม่เอาอีกเหรอมันกลายเป็นอย่างนั้นไงกระแสมันก็โผลอกระแสมันก็โถมัมที่สมาคมอันนี้ผมไม่ได้แก้ตัวแทนใครเลยครับผมแค่มองว่าไอ้ภาพมันน่าจะเป็นแบบนี้อะไรนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเบรกก่อนเบรกทาง FM97 Quality News ก่อนโอ้โหร้อนชาเลยวะโ<ฮ> <laughs> <laughs> อ้พูดเยอะอ่ะเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์กันต่อ re. ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับครับคุณรัชกิจบอกว่าชอบพี่ตู่ครับตรงดีนะครับอันนี้เขาเป็นเพื่อนหมดใน f เฟซบ o ๊กอ่ะเหรออพี่ฟุกกับพี่เป๊ปบอกว่ารถสเปค VR ไม่ได้เพราะว่ามันมีมาตรฐานของมันครับคืออย่างนี้ฤดูกาลที่แล้วเนี่ย VR ของของไทยเนี่ยไม่ได้มาตราฐานนะฟีฟ่าเองก็ไม่อ r o v e เพราะว่ากล้องเองจํานวนมุมเองอะไรเงี้ยมันไม่มันไม่ชัดเจนคือมันเป็น VR แบบไทยประดิษฐ์เนื้อออกไหม มันเป็น VR แบบไทยประดิษฐ์เวอร์ชันไทยเวอร์ชันไทยก็คือก็คือเอามาใช้ได้แหละแต่ว่าไม่ได้แบบว่าถูกแอปพูดดยฟีฟ่าปีนี้เขาเซตมาแล้วกล้องเนี่ยจะมีแมตช์ละประมาณสิบตัวอย่างน้อยอย่างน้อยสิบตัวสนามไหนที่ที่ไม่มีมุมนี้ก็ต้องไปสร้างนั่งร้านให้ซึ่งสโมสรเขาทำจนผ่านกันหมดแล้วเขาถึงได้ประกาศเมื่อต้นตอนต้นปีว่าปีนี้จะมีการจัดใช้ VR ครับนะครับคือคือคืออย่างอย่างที่พี่เบิ้ลบอกเนี่ยว่าว่ามัน ลดสเปคได้ไหมทําเพื่อนนู้นทาเพื่อนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยมันก็มองในมุมมองของของคนทํางานได้ในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่จริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่ทางสมาคมพาดอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของการที่จะปฏิอ่าไม่ใช่เรื่องของการที่ไม่จัด VR เกิดขึ้นแต่เป็นเป็นเรื่องของการปฏิเสธเงินนั้นโดยทันทีอ่าใช่คือจริงๆอ่ะอย่างที่บอกอ่ะรอก่อนดิประชุมกันก่อนเออแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยมติที่ประชุม อ้าวกูไม่ได้เป็นคนตัดสินใจคนเดียวพี่เฮียสมสรก็ตัดสินใจกันช่วยกันตัดสินใจเหมือนตอนที่ประชุมวาหลี่จะเลื่อนไปถึงกันยาอ้าเขายังพูดอยู่เลยว่าเป็นมติสมสรสอนถูกป่ะก็ใช่อะพี่เออก็ใช่ไงมันก็ใช่แหละคือมันอาจจะไม่ได้ถูกใจคนทุกคนนะมันจะอาจจะไม่ได้ถูกใจแบบแฟนบอลทุกคนหรอกแต่ผมว่าอย่างน้อยมันก็ชะลอในการที่จะถูกด่าได้นได้ได้ได้มากกว่าเดิมอะไรเงี้ยคิดอย่างถี่ถ้วนเออประมาณนั้นใช้เวลาหน่อยบางทีบางทีเราอารมณ์อะเราอารมณ์อะมันเหมือนแบบว่า คุณกาลังงัดอยู่เฮ้ยกูก็มี power นะสมโมสรก็มี power นะมึงจะมางัดกูเหรอเฮ้ยกูปฏิเสธก่อนเลยเพื่อเชิงแต่เฮ้ยของแบบเนี้ยมันสามารถคุยกันได้อมันสามารถที่จะเจรจากันได้ทำไมมันจะเจรจากัน <c oughs> ไม่ได้ก็อยู่กันมาตั้งนานแลว้วอะไรเงี้ยออนะครับผมเออเอาเงินที่กระทา V.R ไปจ้างกรรมาการต่างชาติดีอันไหนดีกว่ากันครับตอนนี้ยังมีเวลาถ้าจะจ้างมาผมว่า V.R ครับ V.R โชว์สุดนะผมไม่ค่อยชอบผู้ตัดสินต่างชาติะไรคือคืออย่างนี้มันผมเคยอยู่ในยุคที่ บางยีเนี่ยเอาผู้ัดสินต่างชาติมานะ,ะแรกๆอะ่ะก็ได้เกาหลีญี่ปุ่นแหละหลังๆมันเป็นมาเลเซียบางคาลาเทศที่อะไรมันก็เอาีต่างชาติต่างชาติอต่างชาติแต่เป็นฟ<อ>ีฟนะ่านะ,ะ,ะดีกีฟีฟ่าอิินะฮะครับขอใช้นักท่าเรือหน่อยครับพี่ตู่ฮะใช้นักท่าเรืออะไรวะรายการสินเจ้าท่าผมไม่ได้ทําแล้วเขาไปจ้างเขาไปจ้างทีมอื่นทํอตอนคือจริงๆมันก็มีซีซั่นนี้อยู่ครับแต่ว่าเขาไปจ้างทีมอื่นทำอ่าฮะอ่าอนะฮะ บุยรามเขาอะไรเนี่ยอะไรเขาไม่เข้าใจนขนาดนักเตะย้ายเข้าย้ายออกบุยรามยังไม่โพสอะไรเลยก็เขาบางทีอย่างงี้บางทีนักเตะมันบางคนไม่จำเป็นต้องเปิดตัวก็ได้นี่เขาไม่เปิดใครสักคนเลยนะเนาะเขาก็เปิดตัวไทยมาสองคนไงเอาต่างชาติให้เปิดอ่ะเอาต่างชาติก็ข่าวออกไปแล้วไงเขาจะเปิดทําไมล่ะอันแล้วเขาไม่เปิดในสโมสรเขาอะก็เขาคือคือมุมมองผมนะเขาอาจจะไม่รู้ว่ะอันนี้อ่ะพี่ อันนี้ผมก็คงจะแก้ตัวแทนบุีรังไม่ได้นะแต่ถ้าแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นผมเนี่ยผมก็คงจะเปิดตัวแหละเซ็นสัญญาชูเสื้ออะไรเงี้ยแต่ถ้าถ้าในมุมมองเขาข้อจะมองว่าเอ้ยกูขอขอโฟกัสที่ฟุตบอลมึงเล่นก่อนเปิดตัวเปิดตัวช่างพ่อช่างแม่งกูอาจจะเปิดตัววันที่แฟนบอลเยอะๆก็ได้หรือกูอาจจะไม่เปิดตัวเลยเพราะว่าโกลด์คอมเขาก็เปิดตัวไปแล้วเว็บกีฬาอื่นๆเขาก็เปิดตัวสพ่เขาเปิดตัวเออสพเขาเปิดตัวห้แล้วเขาก็เออไม่ต้องเปิดแล้วเนี่ยมึงเปิดให้กูแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเปิดด้วยแบบเฮ เออไม่รู้อ่ะแล้วแต่มุมมองนะแล้วแต่มุมมองแต่ว่าแค่แต่มันแปลกไหมอาจจะแปลกแปลกแปลกเออธรรมชาติเขาไม่ทํากันเลยครับครับผมเอ่ออะไรเนี่ยเอานุจักพันธ์เข้ามานะครับบีจีบุรีรัมมีแน่ครับเพราะเขาบอกมีชุกหน้าที่บุรีรัมแข่งก็โอเคอันนี้คุณอย่าไปแซททีมเขาเออคือคือมันเป็นเรื่องของของการคานอานาจกันของนี้นะครับแชมป์เก่ากับแชมป์ใหม่ครับแล้วก็ถ้าคุณรู้เบื้องหลังของเขาทั้งทั้งสองทีมคุณจะคุณจะคิดว่า เรื่องที่คุณท่านพูดอ่ะเบเบมี่กะโอ้ยเราไม่ได้อะี่เราไม่ได้จริงแล้วเล่ากูดี่ก้เหอกูโดนอุ้มเอนอบอลบุรีรั์อุ่นเครื่องวันอาทิตย์นี้เข้าชมในสนามได้ไหมเจอราชบุรีนี่น่าจะได้นะถ้านัดล่าสุดก็ยังดูได้อยู่เลยนัดกับขอนแก่นเอฟซีเขาดูได้เนี่ยเออไทยประดิษฐ์นี่กล้องอะไรอ่ะฮะท็อีกล้องวงจรปิดเหรอเออใช่เวชาก็ใช้กล้องนี่แหละเอ้จะใช้ซิเนี่ยโซนี่ซัตวีวัน เออเอาจรงงั้นพี่เตวันนี้ไม่ต้องมีพี่เตก็ได้นะครับไม่เราพูดคนเดียวไม่ได้เหงาพูดได้เอเอพี่เตพูดถึงเรื่องจำนวนผู้เข้าชมหน่อยฮะทำไมบุญามถึงเข้าได้สองพันตอนนี้ค่อยเอ่อนี่คือหนึ่งในหกเรื่องที่ผมก็ลิสต์มาว่าเรื่องนี้ก็หัวคุย <c oughs> คืออย่างงี้เชื่อไหมว่าตั้งแต่คุยเรื่องสอบอคอ,อ,อนุญาตมาเนี่ย<อ>ทุกที่พูดหมดยกเว้นสมาคมเขาออกไอ้นี้ชาร์ตมาแล้วไงแต่เขาไม่ได้บอกไงเขาออกชาร์ตว่า สิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านี้ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เท่านี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านี้เอามึงก็ไปคิดเองสิว่าบุร์รำจะได้เท่าไหร่เอาแต่เขาไม่ได้การันตีอะว่ากี่เปอร์เซ็นต์ ถูกไหมตอนนี้เขาตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าสุงกี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมเขาอาจจะรอไอ้นี่เขาอาจจะรอใกล้รอรัฐบาลประกาศว่าอ๋อรอใกล้ๆเออเขาอาจจะรอสอบสอวอประกาศหรือว่ากระทรวงประกาศว่าให้ดูได้กี่เปอร์เซ็นต์มากกว่าอันนี้อันนี้ในมุมมองผมนะคือเดี๋ยวปัหาว่าแบบมึงเข้าข้างอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะพยายามทําเป็นแบบว่าแทนคนดูนะคือผมก็ไม่ได้ขัดนะคือแต่ว่าผมกลผมทำหน้าที่เป็นเป็นแทนสมาคมแล้วกันถ้าถ้ามองในมุมมองแต่ว่ากูเนี่ยถ้าใครใครก็รู้ว่ากูก็ด่าสมาคมเหมือนกัน แต่กับการรับพ่ตูออทำไมคอนเสิร์ตเป็นหมื่นคนจัดได้ทำไมฟุตบอลเตะต้องสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะ่ะเออผมมองว่าเรื่องฟุตบอลเน่ยมันเป็นเรื่องของของการแข่งขันมันมีอารมณ์ความรู้สใจอะไรเงรี้ยไอคอนเสิร์ตที่จัดเป็นหมื่นที่เจนเนี่เขาจัดอ่ะผมว่าเขาผิดกฎหมายนะ่นออ่ะเขาก็โดนเรียกไปคุยนะออว่าแบบทำไมจัดอย่างนี้อะไรงเง<อ>ี้ยนเจนนี่เ<อ>ช็ดหน้าโยนพ้เ<อ>าเช็ดหน้าให้กันขับเลยนะอ,อันนั้นก็ถือว่าผมว่าน่าจะผิดนะเรื่องนั้นนะ่ะแต่ว่าเรื่องฟุตบอลเนี่ยผมว่ามันเป็นแบบ อลังชางอะคือคือถ้าถ้ามองในความความเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยคอนเสิร์ตเนี่ยมันเฉพาะที่อย่างเช่นอย่างเช่นวันเนี้ยอาจจะมีคอนเสิร์ตสักที่หนึ่งแต่เราไม่รู้อ่าใช่นึกออกมาเนื้อว่าอาจตุเต่จะแบบเป็นนักร้องแล้วไปร้องเพลงสักที่หนึ่งที่เราไม่รู้แต่อย่าตามไปยกเลิกงานกูเลยนะก็ร้องนะครับคือคือ,คอ,คอเราเราไม่รู้ไงว่ามันอาจจะมีของของอะไรอ่ะวงสักวงหนึ่งที่ มันเราแต่วุตบอลเป็นสิ่งที่คนรู้อยู่แล้วเขาก็เลยมองว่าเป็นแบบนี้มากกว่าอันนี้อันนี้พูดในแบบภาพกลางๆแล้วกันนะเขาก็เลยมองว่าพรุ่งนี้ชูเสื้อสมาคมแน่มืงอมานูนส่งให้กูด้วยไม่ใช่ไม่ใช่มองในภาพรวมกลางๆครับแต่สมาคมทุกครั้งเวลาทำอ่ะเขาจะมีเขาจะมีข้อโต้แย้งจากจากทางรัฐบาลมาตลอดเข้าใจป่ะอ่ไอเรื่องของบุยลำเนี่ยหรือเรื่องของขนาดสนามเนี่ยมันเป็นข้อที่ ที่ผมรู้สึกว่าแม่งหัวควยตรงที่มันไม่สามารถกาหนดได้ว่าแต่ละสนามมันจะได้เท่าไหร่แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือความไม่เท่ากันของขนาดสนามเนี่ยผมรู้เต้ที่เต้บอกว่าเออเมื่อประมาณสักสองวีก่อนหรือวีที่แล้วเนี่ยที่บอกว่าถ้ามึงอยากได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ทำสนามแสนหนึ่งสี่อะไรเนี่ยงได้สองหมื่นห้าใช่ป่ะผมว่ามันมันต้องวัดกันที่ไม่ใช่วัดกันที่ความหนาแน่นหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะมันต้องวัดจริงจริจำนวนหัวสมมุติว่าผมว่าเอางี้ผมว่ามันควรจะเท่ากันทุกสนามนะ เหมือนเจลีกอะเจลีกให้แฟนดวล5,000คนก็5,000คนทุกสนามเพราะแอดลิสของเขามันถึง5,000คนหมดไงใช่ก็เหมือนกันผมเป็นสมาคมผมก็บอกว่ากูให้ดูพันคนออกแถลงการเลยออะอย่างนี้แร์นะแร์ทุกทีมพันคนหมดเอ้าก็โอเคดิททำไมอะแฟนท่าเรือก็มีพันคนก็เข้ามาได้อ่อถูกปะแฟนบุยรัมพันคนก็เท่ากันแต่ว่าแค่สนามมันขนาดไม่เท่ากันแค่นั้นเองพันคนพันคนของแบงคอกพันคนของบุยรัมพันคนของท่าเรือ อันนี้อันนี้ก็สมมติสมมติสมมติแต่ว่ามันเท่ากันไงมันเท่ากันในเรื่องของจานวนอ่ะจำนวนหัวมันเท่ากันแต่จํานวนความหนาแน่นอาจจะไม่เท่ากันอันนี้ผมเห็นด้วยกับพี่นะแต่มึงควรจะต้องเป็นแบบนี้ไงมึงไม่ใช่แบบว่าไอ้เชียบุยลำได้25่สิบห้าอ่าทีมทุกทีมได้25%หเปอร์เซ็นต์หมดงี้ไอ้เชียเทโลตายเลยเทโลสนามจุพันห้าสองพันนะสองร้อยสามร้อย มันได้200กูจะไปกดดันไทยรัฐีอะไรแตะเตะปิดดีกว่าเออกูเตะปิดดีกว่าเผลอๆกูไม่ต้องเหนื่อยเผลอไอ้พวกค่ารักษาความสะอาดดีไม่มีคนดูแลเยอะกว่าคนเดียวเยอะถูกต้องต้องเยอะกว่านั้นอะถ้าสมมติว่าเป็นเป็นในมุมพี่ตู่ควรจะจํากัดคนดูเท่าไหร่สัก2,000กําลังดีผมว่าถึงนะไทยลีทุกทีมาถึงอะทีมไหนไม่ถึงก็เจ้งพ่อจ้งแม่มันเอาเอาจริงอันนี้จริงมันก็มีทีมที่มันไม่ถึงอ่ะอย่างเช่นอืูตอนนี้มันถึงกมีอูถึงไหม บิวมึบิวก็ถึงพันหนึ่งอ่ะต้องมีบิวอ่ะพันหนึ่งต้องมีมีแต่ถ้าหลักร้อยก็หลักร้อยหล่ามันไม่ได้มีแต่แต่เอานึกออกเปว่าว่าสมมติว่ากูกําหนดสองพันแล้วมึงจะมาไม่ถึงก็เรื่องของมึงสิอันนี้มึงไปแมนจเองถูกอันนี้ก็เป็นโยนไปที่ธโมสรไปดิธโมสออย่างนี้คือแฟร์เพราะฉะนั้นถ้าโยนสองสองพันไปปุ๊บเนี่ยขึ้นอยู่แต่ละทีไปจัดการยังไงกับกับวิธีการนั่งวิธีการจัดการแล้วถูกต้องเมืองทองสองพันถึงไหมถึงอยู่แล้วก็เมืองทองก็ไปจัดการดีว่าจะจะ สมาคมเองไม่ต้องมานั่งคิดแล้วว่า25%ของทีมนี้เท่าไรครับเอ่อทำไมทีมนี้ได้25%ได้กี่คนทีมนี้กี่ร้อยคนได้มันน่าสงสารนะอะไรเงี้ยก็เรื่องของมึงอ่ะถ้ามึงกูให้แฟนบอลเทโร2,000อี้เข้ามาเต็มสนามเลยเงี้ยมันก็เรื่องของมึงดิแต่ผมก็เลยบอกว่าแต่สนามสนามสนามไม่เท่ากันใช่ไหมตอนเริ่มต้นเอาพันหนึ่งก่อนไหมเทโรสนามมันไม่ถึงมันถึง3,000หรือเปล่าอย่างเงี้ยอ่าถ้าคุณให้2,000เทโรบอกว่าเอ่อผมให้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 คนดูเข้ามา2,00 เนออก่ก็เพราะว่าสนามมันเล็กอ่ะถ้าเรือให้คนดูเข้ามา2,000ันกันแน่นแล้วแต่ว่าพอสนามเขาจุ800 0ไงเนื cool ้ออกม่า so ด้วยความที so ่มันแบบมันแตกต่างกันผมก็เลยบอกว่าอเฟสแรก1000ก่อนไหมดูก่อนมีคนติดหรือเปล่าทำไมสมาคมถึงช้าเรื่องนี้ล่ะอแทนที่จะไปช้าเรื่องอื่นอ่ะอย่างเงี้ย VR ก็ช้าวีอา r ดันทะเลาะกันอีกเรื่องคนดูคนเข้าดูเอาดันเสกช้าอีกเนื้อบอกว่าทั้งนั้นที่หลีฟุตบอลจะเปิดแล้วแล้วคนที่เขาแม่งจะตองจองตั๋วเยีกูไม่รู้กูได้ไปแล้วได้ดูหร ใช่ก็ผมถึงบอกรู้สึกว่าไอสิ่งเนี้ยมันควรมันควรถูกวางแผนมากกว่าวนี้หรืออย่างนี้นะ,นนะแบบว่าควายๆเลยนะอ,อกระสวงสารสุขอนุญาตให้แฟนบอลเขาดูได้แล้วแต่สมาคมกูบอกว่ากูเอาเพย์เซฟกูไม่ให้แม่งดูเลยดูที่บ้านเราเอาก็โดนด่ายอยู่ดีนะไม่เป็นไรโดนโ<ถ>ด่าโดนด่าแต่แฟนไงสมาคมก็แถา่งาการณเอาสมมุติว่าสมมติว่าคนจะเดากว,ว่าเออยี่ห้ไม่ไม่กูดูก็รัฐบาลให้กูดูแล้ว ผมไม่สบาผมบอกว่ามึงคนติดในวันที่ดูมึงรับผิดชอบแทนกูปะล่ะพรุ่งนี้ชูเสอ้อสมาคมแน่ตรงนี้อันนี้พูดแบบกลางๆพูดแบบกลางๆครับผมอันนี้มาอ่าเดี๋ยวดูต่อมีเรือดำน้ำมีเที่ยอะไรเดี๋ยวมึงก็โดนลงเรือดำน้ำเรือดำอะไรพี่เต้มงคลนกิจกับสตศิระวันนี้เป็นตัวหลอกตัวหลอกตัวหลอกครับแล้วเป็นไงสุดท้ายเรือดำน้ำไปแล้วจริงคือเรือดำน้ำ เพิ่มเรื่องเดิมนะไม่ได้นี่ใช่ไหมมันเนียชื่อเปกเไงชอบมุมมองคุณตู่นะฮะแต่วี r ค่อนข้างแฟร์ต่อทั้งสองทีมนะครับคงเข้าข้างเจ้าบ้านยากก็จริงอันนี้อันนี้ก็จริงคือคือถ้าในมุมมองผมว่าแฟนบอลหรือว่าหรือว่าสโมสรหรือว่านักบอลเนี่ยเห็น v ีเออรขารู้สึกว่าเออกูปลอดภัยแล้วเพเซฟกลางๆแน่นอนเลยครับผม FC ทั้งสองคนครับ PS วันนี้ต่อเนื่องสวัสดีครับเออ PS พี่เศษบอลนะวันจันทร์นะเออกูไปภูเก็ตพอดีเล้วเอฟจริงก็จริงแบบที่พี่ตู่ว่านะครับ เหมือนแค่เหลือรูปถ่ายชูเสื้อเองประมาณนั้นนะครับผมมันคือสำหรับผมนะพี่มันคือการให้เกียรติเหมือนผมย้ายไปทํางานแต่บอกว่าที่ทํางานแต่ไม่พูดว่าผมคือคือเข้ามาทุกวันนี้ที่ทำงานกูไม่พูดถึงกูเลยพูดจังพูดเรื่องนี้ปะพูดเรื่องนี้ปะว่าแต่พูดได้พูดได้ตลกโอเคเออแชรโควิดหายโควิดโควิดยังครับ กลาละกลาละกลาละเฮ้ยเหมือนว่าเขาแถลงว่าหายแล้วนะหายแล้ว <2, S 2> หายแล้วสองวันก่อนเนี้ยเออๆนะครับผมเออชอบพี่ตู่มากครับมาทุ่วุ่หกโมงเย็นได้ไหมฮะเราจะทําตามสัญญา <c oughs> เอออะไรเนี่ยเขาบอกว่าในแถบสีเขียวมั้งพี่มันมีสามสีในกราฟิกสมาคมอ๋อใช่ใช่ใช่ใชพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงไอ้แถบที่วันเปอร์เซ็นต์ว่าใครจะเข้าได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าสมาคมอ่ะตีกรอบมาให้แล้วว่า25%สนามเนี้ยเข้าได้กี่คน สิบห้าเปอร์เซ็นสนามนี้เขาได้กี่คนสิบเปอร์เซ็นสนามนี้เขาได้กี่คนไงแต่ยังไม่ได้ระบุว่าสนามแต่ละสนามจะให้เข้ากี่เปอร์เซ็นอะไรเงี้ยนะครับอ,อ่อบอลมันมีภาพแต่ท้อสดใช่ใช่ออคอนเสิร์ตไม่มีไงะนะครับผมพิษโลจัดงาน,กนเกษตร,รก็มีคอนเสิร์ <laughs> ตทุกคืนฮะ <laughs> นี่อย่าแฉกันดิทำไมวันนี้พี่ตู่ให้สัมภาษณ์เราไม่เห็นชี้หน้าด่าเนี <laughs> ่ย โอ้ตายตายตายให้คุยก็ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เทโรเจล้อ0หสิบคนเองฮะเออก็ใช่ไงอย่างที่บอกมันก็แบบไม่ไม่ไม่โอเคอะครับมันมีคนมีคนบอกว่าเท่ากันทุกสนามก็เห็นด้วยนะก็จริงนะผมว่าโอเคนะครับผมอ่อแขกรับเชิญใครครับเนี่ยไอสัตว์ไออ้นนี่แค่ตัวปีก็พันคนแล้วอ่นเนี่ยเอาก็ไม่เห็นแปลกเลยมันมีตั๋วปีซื้อพันคนทุกสโมสรบ้าล่ะ ถ้ามีทุกสโมสรน่ะสมาคมก็หาลือสิบอกว่าอ่ะเอาจริงเอาจริงนะพี่ผมไม่ได้ติดกับการที่เขาเนี่ยจะเอาคนเข้าสนามกี่คนแต่ผมติดที่ยี่สิบวันอะเหลือยี่สิบวันอะไม่มีเวลาให้วางแผนเลยเหรอถามว่าคู่บีจีบุรีรัมเนี่ยผมไม่อยากไปหรอกผมก็อยากไปใครก็อยากดูแต่ถ้าถามว่าอยู่ดีๆเนี่ยคุณไปประกาศก่อนห้าวันเนี่ยสามวันเนี่ยน้อยไปน้อยไปไม่หรอกผมว่าผมว่าพูด ไอ้เฮียเดยวก็หาว่าแบบกูแม่งเข้า <Hello> ข <estão S 2> ้างสมาคมเนี่ยพูดในภาพรวมแล้วกันก็คงจัดการเรื่องอื่นอยู่จัดการเรื่องสิบหกล้านเอาใช้เฮียใช้อะไรใช้คำว่าบิ๊กตู่อ่ะใช้เฮียอะไรดีวะเดียวกูเป็นโฆษกสมาคมแล้วเออผมว่าได้สองพี่ได้ไปไฟกันเนี่ยพวกออนไลน์ซะสองพันคนเนี่ยที่พี่ว่ารวมทีมเยือนยังฮะกูไม่ให้ทีมเยือนไปถ้ากูเป็นกูนะกูออกเลยกูออกกฎเลยห้ามทีมเยือนไปมึงทีมเยือนมึงดูถ่ายทอดนะอืม ป้องกันปัญหาเอ้เศร้าถ้าจำกัดจำนวนแฟนบอลแล้วแฟนบอลที่มีตั๋วปีเนี่ยมันก็มันมีรายไม่ไม่จริงๆแล้วอย่างนี้มันมันมันมีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าในเมื่อมันจํากัดคนเข้าชมอ่ะมันมีปัญหาอยู่แล้วคุณอย่าอย่าพูดแค่ถึงตั๋วปีเลยพวกขาจรอ่ะก็ยังไม่มีโอกาสได้ดูเลยนะถ้าจะพูดกันอย่างนั้นอ่ะเพราะว่ากูไม่รู้แล้วว่ากูเป็นขาจรเขาจะขายตั๋วให้กูกี่ใบแล้วก็ต้องไปรอแบบแต่อย่างนี้ มันก็ไม่ได้มีทางไม่มีทางแมนเนจซะทีเดียวมันก็มีทางแมเนจอ,อย่างเช่นสมมุติว่าคุณขายตัวไปได้สองพันใบแต่ว่าเขากําหนดให้แค่ไม่มีรูปอินเสิร์ตเลยไม่เป็นไรแต่เขากําหนดให้แค่หนึ่งพันหนึ่งพันที่นั่งใช่ไหมเท่ากับว่าอะมโมสอนก็บอกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะขายให้แฟนบอลตัวปีเนี่ยห้าร้อยที่นั่งเลขรหัสหนึ่งถึงห้าร้อยเข้ามาดูแมต์นี้เลขรหัสห้าร้อยหนึ่งถึงหนึ่งพันให้มาดูแมต์นี้แล้วอีกห้าร้อยใบเนี่ยให้ขาจร นึกอไหมก็ได้คือได้หมดก็ได้แค่มันควรจบได้แล้วเออมันก็ควรจะต้องเป็นอย่างนี้นมันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นเท่ากับว่าเท่ากับว่าอันนี้คือถ้าสมมติว่าประกาศเนี่ยครับก็กลายเป็นว่าไปให้สโมสรจัดการเองสิสมาคมไม่ต้องไปจัดการถูกป่ะไอ้พวกเรื่องตั๋วปีเรื่องของตั๋วจอดตั๋วปีอะไรก็มันเป็นเรื่องของสโมสรเขาแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องของสมาคมถูกป่ะอันนี้เรื่องคนดูนะจริงจริงมันมีอีกสองสามเรื่องนะพี่ครับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่จริงๆอะ ผมว่าคนดูก็ควรรู้ได้แล้วว่าหลังจากตุลาคมสิ้นเดือนเนี่ยเรื่องนี้ผมเล่าให้ฟังได้ผมจะได้รู้ไหมว,ว่าตกลงอะก,กูจะดูทางไหนถ้าถ้าพูดถ้าพูดตามแบบว่าตามกลไกธุรกิจอะเชื่อผมดิประมาณต้นเดือนตุลาประกาศแล้วว่าใครได้ถ้าถ้าตามกลไกธุรกิจนะแต่ว่าตอนเนี้ยที่ทราบมาเนี่ยคืออยู่ในขั้นของการเจรจาคือมี เมื่อก่อนเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเป็นวิทยาทานแล้วกันเมื่อก่อนเนี่ยทูเนี่ยรับเหมาหมดมาซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วก็เดี๋ยวเป็นแมเนจช่องทางการบอร์ดคาสติ้งเองก็คือช่องทางการแถอดสดเองเพราะว่าทูมีมีมีช่องอ่แล้วมีแพลตฟอร์มที่เยอะมากแต่เจ้าใหม่เนี่ยเขาไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นตัวย่อเอ่อผมย่อมาไม่ได้ย่อก็รู้อยู่แล้วอย่าย่อเลยเพราะว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ไม่ย่อดีกว่า ก็เจ้าใหม่บอกว่าเจ้าใหม่ที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้มีแพลตฟอร์มเยอะขนาดนั้น uh huh. เขาก็ให้สมาคมช่วยเหลือในการที่สมาคมอะไปหาช่องทางจะ,จะจะจะแจกจ่ายให้ซึ่งไอ้ข่าวช่อง7ช่อง9ช่อง3หรือว่าช่องอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นฟรีทีวีเก่าเนี่ยปิดประตูไปได้เลยเขาไม่ขายช่วงเวลานั้นให้คุณหรอก พามพามเลย6โมงงทุ่มทุ่มหนึ่งเลยครับไม่มีทางเลยต่อให้เป็นคู่ใหญ่เขาก็เลือกละครเพราะว่าทีมชาติไทยเขาเคยเลือกละครมาแล้วอถูกปะเพราะจริงเหรอทีมชาติไทยเตะกับละครเลือกละครเนี่ยมันเคยมีนะแต่ว่าแต่ว่าตอนตอนยุคโคซิโก้คงไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นกระสาบอลไทยจริงจรอก็ก็มีช่วงหนึ่งที่ที่มันจะไม่มที่มันเป็นอย่างนั้นไปแต่ว่าด้วยความที่พอออนแอร์ทางของเขานะเวลานั้นมันแพงมากเขาไม่สามารถที่จะยกยกออกไปได้แล้วอีกหนึ่งเรื่องก็คือ เขาขายสปอนเซอร์กันเป็นปีสปอนเซอร์ซื้อมาเป็นปีปีหนึ่งเนี่ยคุณจะยกสมมติว่าผมฉายละครดังดวงของลิขไทยอยู่เงี้ยผมก็อยู่เงี้ยมันมีปาวะมันมีละครเรื่องนี้ปาวะไม่รู้ผมไม่ได้ดูละครนานอันนี้มันละครมันเก่าแล้วใช่ไหมอ่ะสมมติมันมีละครออนแอร์อยู่แล้วแล้วสปอนเซอร์ลงกับเจ้านี้อยู่ประมาณสมมติว่าสามล้านอย่างเงี้ยจะให้ยกออกไปแล้วเอ้าเฮียกูต้องการเวลานี้เพราะว่าคนดูของกูเวลานี้หายไปไหนกูต้องทำยังไงพวกเขาก็เลยเลี่ยงที่จะมีปัญหาแบบนี้เท่ากับว่าสามเจ็ดอะ ตัดตัดไปได้เลยเหลือช่องที่ต้องการคอนเทนต์ช่องที่เป็นแบบว่าช่องดิจิตอลใหม่ๆที่เลตติ้งไม่มีอยู่แล้วก็ก็เชิงนั้นอก็ช่องที่มีหนังฉายเยอะๆช่องที่มีข่าวลุงพลเยอะๆช่องที่มีตัวเลขเยอะๆอะก็อยู่ในเครือข่ายอยู่ในข่ายของเขาหมดว่าว่าจะปาไปกระจายได้ไหมปีหนึ่งเท่าไหร่เออาทิตย์หนึ่งได้กี่แมทอะไรอย่างเงี้ย แล้วยิ่งที่สาคัญคือไทยลีกไม่ได้เตะทีมันเจลีกเนื้อ,ออกมาก็ทุกสัปดาห์อยู่แล้วมันก็ตายตัวแต่ตอนเนี้ยเรื่องที่เรื่องที่รู้มาเนี่ยก็คือตอนแรกอะเจราจาแมตต์หนึ่งอ่ะสามแสนบาทตที่ท,ทีมจะได้ไม่ใช่ที่ที่จะที่ฟรีทีวีเหล่านี้จะต้องเสียก็คือเหมือนว่าไปซื้อแหละเหมือนไปซื้อมาถ่ายแหละแ,ละแมตช์หนึ่งอะสามแสนบาทแล้วซื้อจากใคร ก็ซื้อจากเจ้าของเลยกอสิเนื้อออกมาก็คือเหมือนแบบว่าหาช่องทางแพลตฟอร์มคือมันที่แบบเอ้ยมึงเอาไปดิฟรีไม่มีมันก็ต้องช่วยกันมันก็ต้องแบบเสียตังค์ซื้ออะเนื้อออกมาเพราะว่ามันมีของมันมีของอยู่ปรากฏว่าล่าสุดที่เจรจาเนี่ยแมตต์ละล้านไอ้เหี้ยไทยลีกแมตต์ละล้านเนี่ยกูซื้อบอนพีเยร์ดีกว่าไอ้สัสแมตละล้านมีคนดูแน่ใช่แมตต์ละล้านแล้วมึงลองคิดดูว่ากูซื้อได้แมตต์ไม่ได้ดูถูกขออภัยนะครับตราดเจอ โคราชอ่ะโคราชคนเยอะเอาใหม่เดี๋ยวหาว่าแบบดูถูกทีมเล็กๆกันตราเจอระยองก็คน,ค,นคนอาจจะเยอะคนคืออย่างนี้เอาเอา,เอาน้อยที่สุดอเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวหาว่าแบบหุ้ยมึงดูถูกทีมกูคนที่ผมพูดที่ผมพูดชื่อทีมเมื่อกี้มันมาพลาดไปหน่อยแล้วกันผมขออภัยด้วยตราระยองเนี่ยเขามีแฟนบอลที่บ้านเยอะอ่าแต่คนดูถ่ายทอดสดทั่วประเทศไม่ไติดตามอ่าใช่เราหมายถึงอ,อย่างนี้อ่าเราเราเรากำลังหมายถึงว่าเอาเลตติ้งมาเทียบแล้วเนี่ยอ่ะตราเจอเทโรอ่าโอเคจบ ตาเจอเทโลคนดูที่สนามมีแต่คนดูทางบ้านอ่ะมันเหมือนมันน้อยมันเหมือนคุณไปเปิดเจอเบอร์มิงแฮมกับวีแกน่ะเออมันก็คืออย่างนั้นแหละเออแล้วกูจะดูฮียอรบอลไม่รู้จักสักตัวเลยอะไรเงี้ยนึกออกปะมันมันก็ทําให้แมตช์ละล้านแบบนี้มันขายไม่ได้แปลว่าตอนนี้ก็ยังขายไม่ได้ตอนเนี้ยังขายไม่ได้แต่เชื่อผมสิมีช่องรออยู่แล้วไอช่อง ที่มีข่าวลุงพลเยอะๆเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเนี่ยเขาเป็นสปอนเซอร์สมาคมด้วยมันไม่น่าจะหนีช่องนี้หรอกช่องพวกนี้หรอกสุดท้ายสุดท้ายแฟนบอลก็แฮปปี้ถ้าคุณไม่ง้อ t รูวิชั่นทีไทยลีกสามเนี่ยคุณสบายแล้วมีทีสปอ,ททอร์ตไทยเหลือแค่ไทยลีกสองถ้าไทายลีกสองผมมองว่าเขาน่าจะเป็นออนในแพลตฟอร์มอื่นอาจจะเป็น u t u b e อะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มีคนซื้อหรือไม่ก็ถ้าซื้อก็คือคงเหมาไปอะไรเงี้ยคือตอนแรกที่เขาตั้งธงมาคือจะต้องซื้อลิขสิทธิ์บอลไทย8ปี อู่มเหมาทีมชาติเหมาไทยลีกเหมาทุกอย่างเลยเอวิตติงเลยแต่ว่าตอนนี้มันปรับไปแล้วมไม่ได้แล้วต้องแยกเพราะว่ามันมันดันมันดันมีปัญหาเรื่องของกระทูไงที่มันถ่ายไม่จบฤดูก,กาลประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้ที่รู้มานะแต่จริงหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งครับก็มีคนเล่าให้ฟังคนที่เขาแบบว่าอยู่ในวงการนี้เล่าให้ฟังไม่คนบอกตู่เกี่ยวกาดจังไอเยออนอิสตว์วันนี้ทางวิทยุอาจจะช็อกหน่อยนะฮะครับผมแขกรับเชิญเราค่อนข้างอ่า ฮาร์ดคอร์อยากว่าน,นี้ก็กระดาษกระดาษทรายนะสมาคมคือหลักที่ทํางานช้าเพราะต้องรอคุยชัดเจนถึงแจ้งออกมาก็จริงนะคือช้าได้ช้าได้โดนด่าก,ก่อนได้แต่พอออกมาแล้วชัดเจนแล้วเป็นเป็น,ป,นประประชามติหรือว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเรื่องเรื่องที่มาจากสโมสรด้วยกันแล้วคนด่าก็ด่าไปเท่านั้นลนะนก็คือลมอะ่ะถูกปะละ่ะพี่ลบหลู่เทโรผมนะฮะรองแชมป์เอเชียนะครับโอ้โหเฮียสิบกว่าปีละ ครับผมช่องทรลทรบปะครับคืออะไรวะไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่อ๋ออุ้ยไม่ใช่หรอกไม่ใช่ไม่ใช่หรอกเพราะว่าเขาคนดูเยอะตายเขาไม่เอาไม่เอาแล้วตอนนี้ไม่เอาอะไรที่เป็นสมาคมแล้วรอหมดฟุตซอลฤดูกาลนี้ก็พี่เจวรลปัดเอาไหมไม่เอาเหมือนกัน อาจจะเห็นเจว่าปัดมาจัดกับตูดูบอลไทยมาแล้วออกมาแล้วไม่แต่เขาเป็นแขกไงอันนี้ผมมาจัดไงผมมาแทนต้องไงอ๋อเออที่ก็มาจัดเลยเดียวเออนะครับพี่จัดมึงไงเดี่ยตีเอ่อเอาเคเรื่องสมาคมพอแล้วเยอะเหลือเกินโอ้ยคุยกันทั้งวันก็ไม่จบหรอกสิบนาทีแล้วเออยังเหลือเรื่องอื่นเยอะแยะมากมายเอางี้เรื่องสมาคมพี่สามารถให้คําแนะนําการทํางานสมาคมอะไรไหม ถ้าสมมติว่ามันจะมันจะทําให้กลับมามีเครดิตเหมือนเดิมผมว่าช้าหน่อยได้แต่ต้องชัวร์ไม่ใช่กลับกรอกเอออย่าทำไอ้เรื่องช้าไม่เท่ากับการกลับกรอกใช่ใช่คือจริงๆแล้วถ้ายึดยึดว่ากูจะไม่ทําแล้วอ่ะกูก็ต้องไม่ทําเลยโอเคอย่าไปแบบว่าเออเดี๋ยววันนี้จะทาเดี๋ยววันนั้นไม่ทําเดี๋ยวเปลี่ยนอีกแล้วเดี๋ยว้เดี๋ยวรอฟังนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่อย่างนงี้นี่คือคือไม่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าควรจะต้องเป็นแบบว่าถ้าจะไม่ทําก็ไม่ทําถ้าจะทําก็จะทําอย่างี้้้น่่าาาาจะโออเคมกกวืชได ช้าได้แต่แต่ให้ชัวให้ชัวแล้วก็แต่ก็ไม่ต้องช้าเกินอ่ะอ่าแต่ก็อย่าช้าเกินไปคือไม่ใช่แบบพูดปุ๊บแล้วมาเถียงเลยนี่ก็ไม่ใช่อ่าใช่ไม่ใช่แต่ก็ก็ไม่ไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องแบบช้าขนาดถึงแบบอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยก็ช้าขนาดนั้นก็ไม่ไหวเหมือนกันครับผมนะครับอ่าอ่านะฮะเอาไปเรื่องเฟซโค้ชไหมอ่าเฟซโค้ชอ่าเฟโค้ชดีกว่าเอรื่องอันนี้ก็มีเรื่องเล่านะตลกมากเรื่องนี้น่าจะเดือดอยู่เรื่องนี้น่าจะเดือดอ่าโอเคเรื่องสมาคมเรื่องวิองวีอะไรจบไปแล้วผมก็ได้แต่า ไม่อยากพูดเรื่องนี้แล้วอยากพูดเรื่องที่เราจะได้เริ่มดูฟุตบอลสักทีแต่ก็อย่างว่ามันก็ยังมีเรื่องไม่พูดเสมอมาเรื่องเฟซโค้ชก่อนก่อนจะเป็นเรื่องย้ายตัวเรื่องพิษลูกพี่ใดไอ้ลูกลูกพี่ใดคืออะไรผมไม่แน่ใจไม่รู้อไม่ได้ตามเดี๋ยวเล่าให้ฟังเขาเพิ่งเขาเพิ่งแชร์เลยอันไหนอะเขาที่เขาออกมาว่าเหลือสัญญาสี่เดือนอะผมมาซ้อมทุกวันแล้วผมยังไม่ได้สัญญาใหม่อ๋อแต่เอาเฟซโค้ชก่อนนะเอาเฟซโค้ชก่อนเฟซโค้ชจุดเริ่มต้นมันคือเมื่อคืนนี้ ถูกไหมใช่เมื่อคืนนี้ที่เพจแฟนคลับของบุรีรัมเพจหนึ่งเป็นในอินสตาแกรมอ่านะครับซึ่งก็เป็นรูปที่เขารวบรวมว่ากองกลางในปีนี้ของบุรีรัมเนี่ยมีใครบ้างอ๋ออ่าเขาก็กระดัคัดมาสาแล้วก็มีบอร์ซิด้าบอลดูบิอยู่ตรงกลางเฮดโค้ชเฮดโค้ชของบุรีรัมยูไนเต็ดอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งในคอมเมนต์ที่น่าสนใจคือลิคาโดบุเอโนอดีตกองหน้าที่เพิ่งมาเตะได้สี่นัดท่วน อันนี้ผมเคยเคยภาคเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบเพย์ออฟที่เขาเจอกับทีมเวียดนามอ่ะผมบอกว่านักเตะบุยรามชุดเนี้ต้องมีคนใดคนหนึ่งอ่ะไปไอสัตว์มันไปหมดเลยผมผมคิดว่าอีกคนหนึ่งอ่ะกัวเอสตาใช่ไหมน่าจะอยู่เพราะว่าเขาพอเล่นได้ไอลิคาโดบุเอโนนี่ไม่ใช่ส่งนะแล้วเป็นยังไงสรุปก็แม่งไปหมดเลยไอตัดตายกูก็ใช้ได้อใช้ได้โอ้ยมากันเพียบเลยฮะผู้หลักผู้ใหญ่เออพี่เอ็มอะไรนฮะพี่เอ็ม นะครับทีนี้เนี่ยอาจารย์เอี่ยมสวัสดีครับอาจารย์เอี่ยมสวัสดีครับผมบุยโน่อนาวินยูจินเข้ามาแเออนี่เขามาเขาไม่เหงาเลยฮะอยู่มาเลเซียเหงาจัดว้าวบ้างก็ได้พูดมาชักว้าวมาชักว้าวออกรายการด้ดีๆอะไรกันไม่รู้ว่าได้ไม่ได้ก็ไม่รู้อย่างเงี้สองบันทัดก่อนผมถามเขาแล้วผมถามตูเต้แล้วว่าเต้หยาบได้ขนาดไหนะ บอกพูดออกวิทยุนะช่างไม่เหรอพี่มันก็เราออนไลน์เป็นหลักไงสองบรรทัดที่เสถียหนึ่งคือเฟกโคสพร้อมอีโมจิอย่างเงี้ยและไฟติ้งบุญยามผมถามพี่ก่อนว่าพี่คิดว่าลิคาโดบุเอโนเนี่ยเฟกโคสเนี่ยเขาหมายถึงอะไรในมุมพี่ไม่ใช่โค้ตัวจริงไงเขาพิมพ์ผิดเปล่าจริงๆมันต้องเป็นแบบถ้าเขารู้ว่ามันมีวลีเนี้ยในประเทศไทยเขาคงแบบว่าไม่กล้าพิมก เขาไม่รู้ผมว่าเขาไม่รู้ว่าลีนี้ก็คือเฮดของเฮดโค้ดว่าลีเนี้ยคุณเอวินพูดเองว่าเขาเป็นว่าเขาเป็นเฮดของเฮดโค้ดถามพี่เอ็มไหมเนี่ยพี่เอ็มนั่งดูจริงเอ้าประมาณสักน่าจะเจ็ดปีแล้วมั้งเจ็ดหรือแปดปีนี่แหละช่วงที่ผมมาทํางานใหม่ๆเลยเขาก็น่าจะประมาณสักสองปีหลังจากผมทํางานแล้วอ่ะมันก็เลยมีว่าลีนี้ว่าลีนี้ขึ้นมาก็คือเขาเป็นเฮดของเฮดโค้ช่อ๋อช่วงนี้ช่วงโค้ดแท็กที่ที่ทเข้าทําทีมเข้า เข้ารอบ8ทีมที่ชนะ FC s o ะแล้วก็ไปเข้ารอบ8ทีมเอ FC c h e m p e อ่ะตอนนั้นก็มีดาม่าเกิดขึ้นที่สนามบินเกิดที่โรงแรมเลยแล้วก็ผมเป็น head อง head c o a c คุณเอวินพูดเองอันเนี้ยก็ทีนี้คือพี่กํานังบอกว่าไอเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ผมก็ไม่ได้เขียงอะไรหรอกคือผมก็ถามเพื่อคนดูแหละพี่แต่อย่างนี้อย่างนี้คือคือลิคาโดโบยโนเนี่ยมาใหม่ อาจจะไม่เข้าใจวัฒนธรรมเนเจอร์ของบ uh ูริี่ลัมยูไนเต็ดว่าไอ้บันโดวิชเนี่ยเขาก็เป็นโค้ชที่คุมทีมซ้อมแต่เวลาจะวางแผนหรือจะอะไรเนี่ยอาจจะมีการปรึกษา uh huh. กับประธานสโมสรบ้างนึกออกป่ะมันไม่ใช่แค่แค่บูริีลัมมันก็มีอีกหลายทีมที่เป็นแบบนี้ก็คือเหมือนแบบว่าดิสคัตกันว่าเออันนี้โอเคไหมอันนั้นโอเคไหมบุยโนเล่นอย่างนี้ได้ไหมแต่เพลินว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบโดนบันโดวิชไม่ได้แบบ ไม่ได้ทําทีมร้อยเปอร์เซนอันนี้อันนี้ในมุมมองเขานะเขาจะคิดแบบนั้นเขาก็เลยูพิมพ์บอกว่าเฟซเฟกโค้ดแล้วมันเป็นรูปบันโดวิชไงมันควรจะเป็นรูปคนที่คุณก็รู้ว่าใครอยู่ในนั้นมากกว่าวอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะอันนี้อันนี้ถ้าถ้าถ้าวิเคราะห์จากที่เขาพิมพ์นะแต่เขาก็ยังไฟติ้งบุยลำนะสู้ๆนะบุยลำอะไรเงี้ยคุณจะกล้ามอนกงะนะ <c oughs> ก็ไปแล้วกูไปแล้วอ่ะมันไม่ใช่มีเขาคนแรกนะมันเคยมีแล้วที่แบบว่าเหมือนแบบพูดเรื่องของโค้ชนี่แหละ แต่ผมจะไม่ได้ว่าต่างชาติคนไหนของบุีรำเนี่ยมีเรื่องเนี้ยผมเล่าให้ฟังอ่เอาแล้วที่บอกว่ามีเรื่องเล่าเนี่ยมีนักบอลเก่าบุีรำคนหนึ่งก็ย้ายทีมตอนนี้เขายังเล่นอยู่ไหมเล่นอยู่เล่นอยู่ในไทยเลยครับเล่นอยู่ในไทยเลยเขาว่ายังไงเออผมก็ไปถามว่าตอนที่เขาย้ายทีมแล้วเออผมด้วยความที่เราสนิทกันนั้นเออไม่ไม่สนิทกันไม่ได้หรอกรู้จักกันแล้วกันเออไม่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 บอกว่าสนิทผมไม่ค่อยชอบบอกว่าสนิทนักบอลคนไหนเออ ด้วยความที่รู้จักกันเนี่ยผมก็ถามเขาว่าเป็นไงบ้างย้ายมาที่นี่กับที่บุยลอ๋ออ๋อย้ายมาที่แรกอ๋อย้ายมาที่นี่กับบุยลเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าบุยลำเน่ะมีโค้ดคนเดียวอแต่ที่เนี่ยทุกคนแม่เป็นโค้ดหมดเลยยังใครก็สั่งโน่นนี่นั่นกูงงไปหมดแล้วก็บอกกูงงไปหมดแล้วกูจะต้องทาอะไรในวันวันหนึ่งเนี่ยโค้ดคนเดียวคืออะไรก็รวมอานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโค้ดคนเดียวสั่งคนเดียวปุ๊บทุกข์สมมุติว่าแต่แต่ถ้านักเตะคนนี้พูดแบบนี้แปลว่าเขาก็ไม่ได้ เขาก็ไม่ได้รู้สึกแย่กับวิธีการเขาชินกับระบบแบบนั้นแล้วเพราะว่าเขาอยู่อยู่แล้วเขารู้แล้วว่ามันเป็นยังไงนึกออกป่ะด้วยความที่เขาแบบก็ก็น่าจะน่าจะปรับตัวได้ดีอ่ะเออด้วยความจริงๆแล้วที่เขาย้าออกมาจากบุยลัมันเป็นเพราะว่าเขาเป็นติดทีมชาตินะโอ้เฮงยิ่งรู้แล้วแหละพอเอ้าเฮียไม่น่าพูดไปถึงขนาดนี้เลยวะพอแล้วพอแล้วแค่นี้พอแล้วแค่นี้อ่ก็ก็เขาก็บอกว่าที่บุยลำมันมีโค้ชคนเดียวก็คือ อำนาจเบสเด็ดขาดอยู่ที่คนคนเดียวแต่ว่าที่ที่ที่เขามาที่ยุบที่ใหม่เนี่ยมันมีแต่คนออเดอร์มีแต่คนสั่งสั่งเยอะสั่งเยอะวันนี้ทํานี่สิวันนั้นทํานี่สิมันเลยแบบรู้สึกว่าแบบแปลกๆอะไรเงี้ยอ๋อโอเคแปลว่าเขาไม่ได้พูดในทางที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้พูดในทางที่ไม่ดีเขาบอกว่าที่บุีรัมันก็อีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยอย่างว่าแหละพี่คือถามว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่แฟนบอลเขารู้อยู่แล้วแต่ประเด็นคือความพี่คือเราไม่คิดว่านักบอลจะกล้าที่จะพูดขนาดนี้ผมว่าปกติ พี่เขอพี่เขอเบื้องหลังเขาจะมีการ direct message ไปหากันไหมไม่หรอกย้ายไปแล้วผมว่าไม่ไม่กลับมาเมืองไทยแล้วจากกันด้วยดีไหมไม่ดีหรอกถ้าดีคงไม่บอกพอย่างนี้หรอกทรงนี้ไม่มีทางจากกันได้ดีหรอกถ้าจากกันได้ดีต้องมีแบบอย่างตูนเยสเงี้ยขอบคุณนนนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนี้คือคงไม่ดีอ่ะนะครับอ่ะก็เนี่ยแหละเอาเป็นว่าเรื่องราวของลิคาโดเบย์โนก็ถือว่าตามนั้นนะประมาณนั้นนะครับก็แค่เป็นประเด็นที่อาจจะทำให้แฟนแฟบุยรำแบบในบุมของลิคาโดเบโน่ะ กับนักเตะคนที่พี่เล่าอ่ะอพี่คิดว่ามันต่างกันถูกปะต่างกันนี่คือของนั่เเขาด้วก็คือแบบกูไม่โอเคออกูไม่โอเคกูกูไม่โอเคกับวิธีการแบบนี้ใช่อ๋อแต่ว่ารู้แล้วผมรู้แล้วมันมีมันมีทีที่ที่เจอแบบนี้คือไม่ใช่บุย์เป็นลาบบุรีคิริเซนซิเก้ที่มีประเด็นกับคุณธนวัตรอ่าใช่คล้ายๆกันใช่คล้ายๆกันคล้ายๆกันอือแต่ก็จะไปบอกว่า ผู้จัดก,การทีมหรือประธานสโมสร,ร,มสร,รมไม่มีสิทธิจัดตัวก็ไม่ได้นะผมอันนี้ผมเคยดิสคัสกับกับกับคนอื่นๆหลายทีอะไรเงี้ยแต่ผมมองภาพของความเป็นจริงมากกว่าว่าก็เงินกูไอสัตว์ผมอีกมุมหนึ่งนะผมมองแค่ว่าก็ ทีมที่เขาทําแบบนี้ก็เขาก็ประสบความสำเร็จเออใช่ก็ไปว่าคือถ้าเขาทำแบบนี้แล้วเขาตกชั้นอ่ะออค่อยไปว่าเขาก็ได้ก็ใช่แต่ว่าก็มันก็ว่าไม่ได้ใช่ว่าไม่ได้ก็กูเป็นแชมป์ตั้งกี่สมัยอะไรเงี้ยกูทําแบบนี้เออเออมึงว่าอะไรกลัวนั่นแหละเดีวเออมันก็มันก็เป็นต่างเขาเรียกว่าวิธีการทํางานอ่ะหลากหลายบริษัทมันก็มีวิธีการหลากหลายในการทํางานกับคนในทีมมันเนาะครับเออนะฮะสวัสดีครับพี่ตู่หางานอยู่หรอฮะ พูดเรื่องพูดแบบว่าพูดแบบภาพรวมภาพรวมออรพูดแบบภาพรวมลุงเน่เคยบอกว่าผมไม่โง่ใช้เงินให้คนอื่นทําทีมาหลอกในรายการอะไรสักอย่างก็ประมาณนั้นครับประมาณนั้นคือคือผมว่าเขามีอย่างนี้เขาน่าจะมีออฟเฟอร์กับโค้ชด้วยนะว่าแบบถ้าเราทำอย่างนี้อยู่โอเคไหมเนะี้ยคนไหนที่เป็นแบบแข็งๆหน่อยก็อยู่ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยโบซิดาบโดวิชถึง จึงอยู่ได้อยู่ได้ยาวแ <c oughs> หละคือผมว่าเขาก็ไม่ใช่ว่าแบบว่ายอมหรือไม่เก่งเลยแต่วิธีการทํางานเขารู้สึกว่ามันแมชกันก็แค่นั้นประมาณนั้นประมาณนั้นรับฟังกันรับฟังกัน,กนไม่ผิดหรอก<ม>ถ้าเป็นแชมป์อ่แะแล้วเราก็เห็นโมเดลอย่างลาดบุรีกับโคชเจี๊ยบอย่างเขาถึงขึ้นขึ้นลงลงยังแบบสามารถทํางานแล้วปีนี้มันก็เห็นผลอ่ะใช่ใช่ประมาณนั้นนะอย่าไปซื้อเรียดนะทุกคนนะใช่ครับเออเออ บดคืนนั้นเลยอ่าใช่เห็นมาบอกแล้วนะครับผมรายการน่าจะเปิวโ <laughs> ถยอนเออขอข่าวพี่ใดทีครับผมถ้าไม่ไปต่อเสียใจมากเอาแหมเอาเรื่องออพิธาพูดอย่าโอดเรื่องใดเนี่ยผมว่าโอกาสไม่ได้ไปต่อเยอะแต่ก็ไม่แน่นะมไม่แน่ไม่แน่เพราะว่าทางฝั่งของเชียงรายเขาก็เป็นทีมที่แบบมีลอยิตีอ้อ่ะอย่างใดเนี่ยเขาไม่ได้แค่เขาไม่ได้แค่เ,แคเ,เป็นเป็นลูกน้องในสโมสรนอะ เขาเป็นเขาเป็นเหมือนแบบเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเพื่อนกันด้วยเพราะว่าตอนอันนี้คุณมิติาให้ฟังฮั่นฮั่นน่ะร้อยฟังตั้งแต่แบบนานแล้วตั้งแต่ไปทำคูลิ่งเบร์กเขาเขาบอกว่าเล่นเล่นฟี ف ากับไดหัดเล่นฟี ف าเพราะว่าไดบอกว่าเล่นกันแล้วก็เอออะไรเงี้ยสนุกสนุกอะไรเงี้ยประมาณแต่แค่อาจจะเป็นเรื่องของอายุอนามด้วยอะไรเงี้ยก็ก็แก่แล้วแล้วก็เลยจุดพีมาแล้วแล้วปีนี้ไปใช้ไอ้นี่ไงเอ่ออะไรวะแบ็คขวาดาวลุ่งอ่ะนั่นแหละไปใช้ตัวตัวเด็กอ่ะ ก,ก็าเลยแบบทาให้แบบไม่ค่อยได้ใช้ได้แล้วได้ก็เจ็บช่วงนั้นไงเออใครที่ต<ม>ิดตามข่าวนี้ก็น่าจะทราบกันแล้วแหละว่าพี่ได้เขาออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดว่าเนี่ยเขาอยู่ในช่วงของอกดบอสแมนใช่แล้วก็ตอนนี้เหลือสี่เดือนผมมาซ้อมทุกวันผมยังเฝ้ารอกันอ๋อแต่ข่าวเขาเป็นแบบว่าทางสโมสรไปบอกให้ไปถามนักเตะเองนี่ใช่ปะ่ะอ่าี่ยนี่คือเขาให้สัมภาษณ์เองนะแล้วไดก็บอกว่าก็บอกได้เลยเนี่ยใช่ปะ่ะใช่คือเขาก็เขาก็บอกเขาก็เหมือนแบบพูดพูดแบบตรงทุกอย่างอะว่า เออผมก็มาซ้อมทุกวันผมยังรออแล้วก็ถึงแม้ว่าตอนนี้เหลือสี่เดือนยังไม่รู้อนาคตเลยต้องจริงระดับปียพลภายในชุกุนิดเดี๋ยวก็มีทีมอ่ะใช่ไหมแต่แค่แบบว่าอาจจะต้องแบบมูฟหน่อยไม่ได้อยู่เชียงรายแล้วอะไรเงี้ยอาจจะมีไทยเลี้ยงเล่นได้เล่นได้นะครับผมนี่เมื่อกี้พี่เอ็มมาบอกผมไม่รู้ว่าเขาต้องการจะพูดถึงข่าวที่แล้วไหมหลายคนมองแค่ปลายทางแต่ระหว่างทางมันมีรายละเอียดเยอะครับ เราคนข้างนอกเราไม่รู้หรอกเขาอะรู้เขาอยู่คนเขาเคยอยู่ในอก็เอาพี่เอ็มก็อยู่ในชุดที่ประสบความสำเร็จโชติพัฒใช้โชติพัฒใช่โชติพัฒ์พุ่มแก้วผมเขียนในหนังสือผูมบาลสยามายเรือนอยู่ว่าเขามีโอกาสติดทีมชาติชุดใหญ่นะฮะก็เอ็มเอ็มมานาวินก็เป็นคนที่รู้รายละเอียดผมว่าเขาก็น่าจะรู้เหมือนผมแต่ว่าเขาไม่ใช่ไม่ใช่รู้เหมือนผมรู้มากกว่าผมแต่เรื่องที่ผมเล่าอ่ะเขาก็คงรู้ว่าเป็นใคร ประมาณนั้นมากกว่าเออนั่นแหละเอาเป็นว่าอย่างที่พี่เอ็มบอกอ่ะคือสุดท้ายแล้วไอคนไปมองวิธีการไปติวิธีการเขาหรือไปมองแบบนั้นแบบนี้ไม่โอเคอ่ะแต่เขาเป็นแชมป์นะมันก็เป็นมันก็เป็นเส้นทางของเขาอ่ะนะครับอนาวินเองก็ก็ได้รับการดูแลแบบนั้นเหมือนกันก่อนหน้านี้นะครับใช่ประโยชน์พี่แม่งชวนให้คิดที่เป๊กไม่ใช่คือเมื่อก่อนเขาก็แบบว่าเหมือนแบบประคบประงมกันเอ็มก็เป็นหนึ่งในลูกรักนะเมื่อก่อนอ่ะแก๊งเขาจะเป็น ปทุมเอ็มอุ้มที่แบบว่าไปทำท่าตุ๊ดอ่ะอีกสองคนผมไม่แน่ใจว่าใครไอบีธนศักดิ์มั้งนั่นแหละที่เป็นแก๊งแบบว่าแก๊งแบบอยู่ด้วยกันเป็นซีเนียอะไรเงี้ยเอ็มก็เป็นหนึ่งนะแต่ว่าด้วยความที่พอพอออกมามันก็อาจจะอาจจะทำให้ไม่รับการดูแลต่ออะไรประมาณนั้นมากกว่านั่นคือความหมายที่เขาต้องการจะบอกไม่แน่ใจไม่แน่ใจขอบคุณพี่เอมมากนะฮะขอบคุณนะครับผมอ่ะ อ่าอ่ะหลายคนพูดถึงโชติพัฒน์ใช่ครับใช่ใช่อ่าข้ามเยือดเนาะใช่ไหนอะไรอ่ะนี่อันเนี้ยอันไหนอันไหนอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยเอ้าข้ามหนีรออะไรไม่ใช่เอ่อโคชกับอดัมแป้งมันมีเรื่องมากกว่านนั้ร้อนเลยขอปรับแอร์กันยังไงครับพี่โคชกับอดัมแป้งมันมีเรื่องกันมากกว่านั้นเออมันไม่ได้แค่แบบว่าเรื่องของคนจัดทีมหรือว่าอะไรหรอก มันมันมีเรื่องมากกว่านั้นแค่นั้นเองนะครับบอกได้แค่นี้บอกมากกว่านี้ก็เดี๋ยวโดนเรียกไปหาเหมือนกันคับผมอ๋อของพี่คือเป็นทางนู้นเออเขาไปทางนี้เล่าเ่าทางนี้ไม่ได้เอามีคนถามเรื่องกดบอสแมนสรุปสั้นๆคือเวลานักเตะเนี่ยสัญญาจะหมดเนี่ยสมมุติว่าเหลือหนึ่งปีเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามเหลือเพียง6เดือนสุดท้ายเนี่ยสามารถไปเริ่มคุยกับทีมอื่นได้แค่นี้ง่ายๆใช่นะครับผมอะไรเนี่ยพี่กบด้วยอ่ะไปกันใหญ่แล้วไปเรื่องนู้นเรื่องนี้เอามีอัปเดตอีก Uh, วันนี้มีชูเสื้อสิที่โชคพาศพี่อ๋อไปไปตัดเอฟซีความยิดเห็นของพี่ดีแล้วจะได้เล่นจะได้เล่นนักเตะที่ควรจะออกไปหาเวลาได้ลงเล่นในมุมพี่เนี่ยจริงๆแล้วว่ะในลิสต์รายชื่อของผมอะยี่สิบคนที่ผมเขียนในหนังสือที่เป็นดาวรุ่งที่เป็นดาวรุ่งเนี่ยจริงๆอะกองหน้าเยอะมากไม่ได้มีแค่สามคนนั้นหรอกแต่ผมตัดคนที่แบบว่ามันจะมีโอกาสเยอะหน่อยคือมันการจะเตะทีมชาติมันไม่ใช่แค่ เก่งนะม,มันต้องมีนิสัยด้วยจริงๆแล้วมันมีอีกคนก็คือกอวิทะสาที่ที่น่าจะมีโอกาสติดทีมชาติเพราะว่านิชิโนเคยเห็นฟอร์มในชุดเล็กแล้วย้ายก็เป็นอีกหนึ่งคนที่นิชิโนเคยเห็นอฟอร์มแล้วทีเนี้ยปัญหาของของเล็กกลุ่มนี้มันคือ,อเรื่องของไลฟ์สไตล์นอกสนามมากกว่าถามว่าเก่งไหมเก่งนะแต่ว่าไลฟ์สไตล์นอกสนามเขาไม่ตอบโจทย์กับการที่จะบอลทูบีเดอะสตาร์การที่จะไปแบบไปถึงทีมชาติไลฟ์สไตล์ข้างนอกสนามมันต้อง ไปด้วยกันด้วยคุณดูตัวอย่างนะบุ๊กเช็คแบงค์เจนิวตังหรือว่าใครก็ตามอะ่ะคุณเคยเห็นเขาเที่ยวคืนมาม,มันอาจจะมีบ้างนะแต่น้อยอแล้วถึงเที่ยวก็ไม่ได้ออกสื่ออแต่ยาเปิดเผยโอ้ยยาเป็นคนเปิดเผยคือไม่ได้บอกว่ายาไม่เก่งนะอันนี้ต้องตัดเรื่องความเก่งกับไลฟ์สไตล์ไปเก่งก็คือเก่ง ปฏิเสธไม่ได้ว่าน้องคนนี้คือพรสวรรค์มาล้วนๆแต่แค่ไลฟ์สไตล์มันทําให้น้องผิดเพี้ยนมันมีกองหน้าอย่างนี้หลายคนอีกคนหนึ่งอะ่ะที่ผมเสียดายแล้วผมก็ชอบเขามากอะ่ะตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือจานตุลงพิมพ์คูนไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตุเตเคยดูเขาเล่นหรือเปล่ารู้ว่าตอนนั้นดูบอลไทยหรือยังผ,ผ่านเลยอต,อตอนนั้นนะจานตุลงพิมพ์คูนเนี่ยผมชอบเขาตอนบอลเจ็ดสีตอนนี้อยู่เทโรถูกไหมใช่อตอนบอลเจ็ดสีเนี่ยเก่งสัตวส เก่งกว่าเจชนาทิพตอนนั้นเป็นชุดชุดโรงเรียนกีฬากรุงเทพก็มีตั้มธนบุญมีบัตรพิรพัฒน์มีเจมีจตุรงพิมพ์คูณโอ้โหเด็กที่นี่แม่งโคตรเก่งผมแบบยังแม่งเก่งจังวะเฮ้ยเขกแล้วคือมันขาขาก็ก้องมันโดนตีนอ่ะขออภัยด้วยคือจตุรงพิมพ์คูณเนี่ยเก่งมากเก่งแบบเก่งสัตสัสเลยเรารู้ว่าโอ้หยี่นี่แม่งติดทีมชาติแน่เสร็จปุ๊บไลฟ์ตายข้างนอกสนามพาเขาไปแบบผิดเพี้ยนคุณดูคุณดูเพื่อนรุ่นเดียวกัน เขาเป็นรุ่นรุ่นสิบยูสิบเก้าปีนะช่วยเหมือนกันอ uh ่าฮะแต่คุณดูเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เขาแบบมีไลฟส์สไตล์อีกแบบหนึ่งอ uh ืม huh. ยกตัวอย่างเด็กที่แบบไลฟส์สไตล์นอกสนามดีๆอย่างนิทิพงศ์เสนนน์เ uh งี uh ้ยอ่าใช้ฟุตบอลอย่างเดียวตอบทุกอย่างเอวิติงจะมีอะไรจะอะไรไม่สนใจฟุตบอลไว้ก่อนอะไรเงี้ยมันก็ทําให้โ uh huh. อกาสที่จะไปได้ไกลมันมีเยอะนะครับเส้นเช่นเดียวกันกับยาผมว่าเป็นโอกาสดีนะที่ยาจะพิสูจน์ตัวเองถ้าลองยิงสักสิบลูกนะไม่ต้องถึงสิบหรอกสักเจ็ดลูกเนี่ย แต่ขอแค่แบบว่าทัศนคติในสนามหรือว่าเออท,ทัศนคตินอกสนามมากับมาดีแค่นั้นเองกลับหรือยงมีหลายคนสันเสริญสันเสริญโอ้โหสันเสริญน,นี่ก็เป็นอีกคนที่เสียดายสันเสริญก็น่าจะไปได้ไกลกว่าน,นี้เพราะว่าตอนเด็เดกๆเป็นแบบเป็นเหมือนสตาร์ของทีมยูสิบเก้าเลยเก่งวอลวรชิตอะไรเงี้ยยิมเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจะไปได้ไกลกว่าน,นี้เหมือนกันแต่ยิมก็อยู่ในข่ายเพราะว่ายิมอย่างน้อยก็ก็ยังเล่นโดยฟังโอวาโค้ดเฮงอยู่ยาเอ่อ เนี่ยจะลงพิมพ์คูณใช่ไหมเจนลบนับไหมเจนลบนับ <ừ> mm. ด้วยเจนลบด้วยกลุ่มกลุ่มเหล่าเนี้ยถ้าคุณสังเกตกลุ่มเหล่าเนี้ยก็จะเป็นไลฟส์สไตล์คล้ายๆกันคือแบบเป็น<ๆ>สายบันเทิงสายบันเทิงอะไรเงี้ยมากกว่าเลย <ừ> mm. นะก็แล้วแต่คนครับนะฮะอารมณ์ลินกาดไหมครับพี่เฮ้ย <H ee> ลินกาดมันเก่งนะลินกาดเพาก็แต่แค่แต่ผมว่าเรื่องความมั่นใจเขาเขาไม่ค่อยโอเคอ่ะคือคือจริงๆด้วยด้วยความที่พอบล็อกบาร์เข้ามาใช่ปะ ลินกาจับคู่ปอกบาปอกบาเขามีไลฟ์สไตล์นอกสนามที่มันบันเทิงอ่ะแต่ว่าเขาระดับแชมป์โลกไงก็ไม่มีใครด่าเขามึงจะด่ากูทำเยี่ยงกูเป็นแชมป์โลกไร้สัตว์แต่ลินากาไม่ไม่ใช่แต่ลินกาไม่ได้ไนงะก็แค่รอบรองไงม,มันก็เลยทําให้แบบโดนโดนโด่ามากกว่าวันนี้มีคนมาแบบบอกรักพี่ตู่เลยนะบอกว่าผมแฟนบุรรัมนะฮะวันนี้ได้ฟังมุมมองความค,ามคิดของพี่ตู่แล้วผมเปลี่ยนความคิดกับตัวพี่เลยนะครับจากคติกับพี่เนี่ยวันนี้พี่พูดดีมากเลยฮะได้ความรู้ในหลายแง่เลยครับแฟนบุรครัณครับ วันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วมี oh <my. S 1> คนรักเพิ่มขึ้นหนึ่งคนจริงๆหลังๆทํางานไม่ค่อยชอบทะเลาะใครเราเราเคยเป็นเราเคยเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไฟแรงมากเรารู้สึกว่าการที่จะแบบเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลอ่ะมันควรจะต้องแบบให้คนพูดถึงอะ่ะท uh. ีเนี้ยมันมีสองทางให้คนพูดถึงคือทางที่ดีกับทางที่เฮี้ย uh. ทางที่ดีคือมึงต้องเก่งมากๆเลยเก่งมากๆอ่ะเราสุ้รุ่นใหญ่ไม่ได้หรอกนึกออกไหมมันก็จะมีรุ่นใหญ่ที่แบบก่อนเราอ่ะอยู่นิดนึงอะ่ะอย่างเช่น uh. พี่บับเบิ S <S ออ,อย่างเช่นเถ้าเป็นบอลไทยอย่างเช่นมดสุระเดชก็ oh, ถือว่า,าเป็นลอกใหญ่แต่คุถึงมาว่าจะเป็นคนแบบอเอมดเนรอายุน้นอยผมนะแต่ว่าเขามาทํางานในวงการนี้ก่อนอเราก็เลยแบบให้เกียรติเรื่องของการทํางานทีเนี้ยพูดรุ่นแบบนั้นนะเขาไม่ต้องด่าใครหรอกเขานั่งเฉยเฉยเขาพูดเลยมันก็เป็นเป็นกระแสละแต่อย่างเราเนี่ยเรามาใหม่เรารู้สึกว่ามันต้องแบบต้องมีอะไรที่ชัดเจนอ่ะถ้าเราจะเป็นคอัมนสตสฝีปากกล้าเราจะเป็นนักเขียนที่วิจารณ์คนแรงแรงอ่ะ แบบนั้นเราทาได้ไหมเอาง่ายๆคือเรามีภาพของพี่บอบูอยู่ในตัว mm. อืมอ่ามันก็จะเป็นภาพนั้นมาตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่าเออแบบนี้มันก็โอเคในระดับหนึ่งแต่ถึงวันพอถึงวันที่มันมีปัญหาไอ้แบบนั้นอะมันไม่ได้ช่วยเราได้เออมองลองมองย้อนกลับไปอะตอนที่มันคือไฮรีสไฮรีเทิร์นไหมเออใช่มันลองมองย้อนกลับไปตอนที่ไปทะเลาะกับคุณกระจรเงี้ยมันร,รู้สึกว่าแบบ้อาทำอย่างเง้นไปทำเฮี้ยอะไรวะเข้าใจทุกวันเนี้ยทุกวันเนี้ยก,ก็เลยทําทํางานหาเพื่อนอย่างเดียวเลย ทํางานแบบอ่ะใครเชิญมาออกแล้วเราว่างก็มามใครให้โอกาสเราเราก็ไปเราไม่ทะเลาะอับใครเลยเพจที่เราทําหรือว่าน้องๆที่เราอยู่ด้วยกันเราก็บอกว่าอย่าไปพยายามทะเลาะอับใครอันไหนที่มันไม่ดีอย่าไปทําอ,อย่างเช่นแบบอันนี้เรื่องนี้มันจะกระทบกับเรื่องอีกต่อไปของคนเนี้ยช่างมันปล่อยมันไปถึงมันจะเป็นคอนเทนต์ที่น่าจะดังก็ตามาาไม่เป็นไรช่างมันอะไรแบบเนี้ยเราก็สอนถ่ายทอดเรื่องนี้ให้กับน้องไปด้วยเพราะว่า พวาเื่อเราโตมากขึ้นอ่ะเราอยู่ในวงการนี้มานานแล้วทุกคนเป็นเพื่อนหมดเราไม่อยากแบบไปทะ,ละลปเลาะอะไรผมสรุปมุมมองนี้ในมุมว่าเขาเรียกว่าช้าจะไปได้นานประมาณนั้นมากกว่ากับ<ม>ฉาบช่วยแล้วครับแล้วเจ็บตัวเราเรียนเราเรียนเราเรียนเ,เ,เราเรียนรู้กับจากความผิดพลาดของเรามากกว่าแล้วเราก็มาใช้กับทุกวันเนี้ยอ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนตุ๊เต้มาชวนพี่มาออกพี่อาจจะบอกว่าโอ้ยกูไม่ว่างเลยวะ ด้วยความที่เราเอาจจะแบบก็กูเป็นนักข่าวมึงเป็นแค่แฟนบอลแล้วมามาท<ำ>ําทํารายการอะไรเงี้ยแล้วมีคนดูแต่ว่าทุกอันเนี้ยมันต้องเป็นเพื่อนกันต้องเกาะกลุ่มกันไว้เนือ้อออกมามันต้องเกาะกลุ่มกันไว้มันต้องทางานร่วมกันเดี๋ยวมันก็ต้องเจอกันตามโน้นตามนี้ใครมาให้เราช่วยเหลือใครมามีปัญหาเรื่องที่แบบเฮ้ยจะไลฟ์ยังไงจะทําเพจยังไงจะอะไรเงี้ยเราแนะนําหมดเลยเราบอกเคล็ดลับของเราหมดเลยที่เราทําว่าเราดักประมาณนี้อย่างงี้งี้แล้วเราก็แล้วเราแล้วคนที่เขามีฟีดแบ็กกับเราเขาก็มองว่าเออมันก็อย่างน้อยมันก็ได้ประโยชน์จากเราไปอะไรทำ อย่าไปทะเลาะใครเลยเมื่อก่อนน่ะโอ้ไม่พอใจอะไรเขียนด่าเฟซบุ๊กเล่าเออผมผมเขียนผมเขียนหนังสือผมเขียนแบบเร,เรื่องแบบเรือ่องแบบแต่โมว่ามีวันนี้มีประเด็นเงอ่ะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยถ้ามีประเด็นเรื่องเรื่อง V R แล้วอะผมจะเขียนลง Facebook เลยนะด้วยความที่แบบผมก็เขียนหนังสือรู้เรื่องอะ่ะก็จะแบบเอาอารมณ์ใส่เข้าไปแต่ว่าพอมันพอมาน,นั่งย้อนกลับมาแล้วเรารู้สึกว่าแบบไปนั่งอ่านนะัตอนนั้นบางทีเราไปทำไปได้ยังไงวะอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันรอบไหนหนักสุดรอบคุณทจรหนักสุดไหม หนักสุดในชีวิตแล้วล<ะ>โอ้โหหนักสุดเลยก็คือจัดรายการสดอยู่อย่างเงี้ยจัดกับพี่บีบางมะกงนี่แหละแล้วก็ด่าออกอากาศเลยคุณกระจโทรมาทันทีเลยนอ<ะ>หาพี่บีก็แต่หลังจากนั้นก็เคลียร์กันนะผมด้วยความที่ผมเป็นคนผิดผมก็ขอโทษอนะไรเงี้ยคุณกระจรก็ด้วยความที่แกเป็นผู้ใหญ่นะแกก็ไม่ได้ถือโทษโกรธกันแล้วอนะไรเงี<า>้ยก็ยังเจอกันก็ยังทักทาย,ยนะอะไรเงี้ยงานแต่งวิทยามัดหลอํออ่ะผมยืนคุยกับแกชั่วโมงอน่ เขาไล่เขาไล่ค like ุณน al kind of anyway? ุ well, so so, yeah, pair, um yeah, ่นเข้าไปบอ๊คุณนุ่นนุ่นเข้าไปก่อนเดี๋ยวผมอยู่กับตู่ก่อนแดีวคุยกันเรื่องอื่นนะคุยกันเรื่องบอลอะไรเงี้ยคุยกันแบบเรื่องเรื่องเรื่องบอลเรื่องอะไรอ่าเนี่ยเราคุยกันเรื่องนอกรอกันไปนะครับออ้ยใกล้หมดเวลาแล้วเหลือประมาณสักสามสี่นาทีเดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์นะครับอ่างคอมเมนต์มาเออพี่ตู่มามีสาระเยอะเลยฮะมีบ้างแต่ว่าถ้าตลกแบบต้องก็ได้นะเหรอเออเมื่อก่อนต้องมันก็ไม่ตลกนะแล้วตอนเนี้ยโหูแพรวเลย ผิวผิวหญิงเขาเยอะหยิงเขาเยอะเอะนะครับผมแล้วปรเมศมีโอกาสติดทีมชาติผมเขียนผมเขียนผมเขียนหนึ่งฟองผมชอบฟ้องมากไปอ่านที่ไหนได้ไปอ่านในฟุตบอลสยามรายเดือนซึ่งไม่รู้หาซื้อได้ที่ไหนมีแต่คนทักเข้ามาซื้อได้ที่ไหนวะอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าไม่รู้วะยังกูยังไม่รู้เลยกูเป็นคนเขียนเองครับผมกอลวิทตอนดึกๆไปตลาด อะไรเนี่ยเช้าสายสายมาทำการนึกว่าไปตลาดไปซื้อของใช่ไหมไม่ใช่เออวะกลวิทย์นวิเศษนะครับผมพี่ต้นถามว่าคุณตู่กาลังบอกใครปะครับเรื่องไหนครับไม่รอ้อ๋อเรื่องเรื่องที่แบบว่าไม่ทะเลาะกับใครอ่ะผมก็บอกทุกคนแหละครับผมว่าทุกทําทํางานอ่ะมันก็มีนะที่จะต้องแบบทะเลาะกันอ่ะแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าบางอย่างมันข้ามไปได้ก็ข้ามไปครับผม ดีครับประมาณนั้นอมมันมูซามีโอกาสไปทีมใหญ่ฟุตซอลสเปนไหมครับเออูมหัดเนี่ยผมว่าเขาน่าจะไปได้ไกลกว่านี้มากๆเอาไปญี่ปุ่นก่อนไปฮีลรีก่อนนะครับผมโอ้โหธีระพงษ์จันทร์สกุลพิบูลนี่ตองเต้เนะเต้ฟุตซอลสวัสดีครับผมอุบานเฮียถ้าเสื้อใหม่เชียงรายออกแรนกิ้งคะแนนของพิเต้จะเปลี่ยนไหมครับอ๋อผมเคยให คะแนนรีวิวเสื้อมันก็ต้องเปลี่ยนสิดีไซน์เขาก็ต้องใหม่ใช่ไหมล่ะเขาจะออกใหม่เหรอออกใหม่อ๋อใช่เขาบอกแล้วเนี่ยเขาบอกไม่มีบังเกอร์ไอเวแล้วก็เป็นผู้จัดสนุนใหม่ไปนะครับผมพี่มองยังไงกับดาวรุ่งของบุีร์ครับผมว่าจะเป็นเหมือนจะเป็นเหมือนทีมไทยตอนเนี้ยคือดาวรุ่งเจเนอเรชันต่อไปอะไม่ตอบโจทย์ออืเพราะว่าเจนที่พีที่สุดก็คือเช็คแบงค์เนี่ยมันเป็นเจนเดียวกันถึงแม้อายุจะอายุจะต่างกันนะแต่ขึ้นมาพร้อมกันขึ้นมาใกล้ๆกกันดีกว่า ก็เช็คแบงค์เกมเช็คแบงค์เกมรวมพีได้ไหมพีเป็นดาวรุ่งไหมพียิบเสียแล้วนะไม่น่าเป็นดาวรุ่งไม่เป็นดาวรุ่งแล้วเช็คแบงค์เกมนั้นแล้วจะเล่นด้วยกันอีกนานเลยแล้วพอมันเล่นด้วยกันอีกนานอ่ะมันจะทําให้คนที่จะเข้ามาแทนหรือว่าคนที่เด่นขึ้นมาไม่สามารถเติบโตได้อย่างเช่นถ้าถ้าย้อนกลับไปก็มีอิน์ก่อนนั้นเนี้ยอินชาววัดแต่ก็ไม่สุดนะเบนธัฐฒิสมบัติโยธาก็ถูกได้รับการคาดหมายแล้วเพราะว่าตอนโค้ชคับดีมากเลยก็ได้รับการคาดหมายว่าจะขึ้นมาสู่ชุดใหญ่่่แตก็ไไปมสุดยเี้ แล้วก็ชุดเนี้ยอย่างอ e ีฟานดอลล็อกก็ยังกระดูกยังไม่แข็งอะ่ะยังต้องใช้เวลาอีกหน่อยอะไรเงี้ยอย่างอะไรที่ไปประจบอ,ะอ่ะพิรวัตรอักธรรมเงี้ยก็ผมว่าก,ก็จบแค่นั้นแหละกับบุยลำไม่ได้ไม่ได้กลับมาต่อแล้วรวมถึงเอียงด้วยอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเจเนอเรชันของบุยลำเอียงก็หลุดความเป็นดาวรุ่งแล้นะใช่ใช่ซึ่งเจเนอเรชันของเจเนอเรชันของบุยลำเนี่ยพอมันพอมันใช้ชุดเด็กได้เล่นได้ขนาดเนี้ยเกมเช็คแบงค์อะไรเงี้ยเจเนอเรชันต่อมายากที่จะขึ้นมาครับอืมอืมอืมนะฮะเอ่อ อะไรเนี่ยจังอ๋อจาบบรงกกอ์เวเป็นนครชัยแอร์ครับโอ้ใจเย็นเปลี่ยนจะไกลข่าวเทโลยืมปีโป้หน่อยครับจริงไหมเออเห็นนะผมไม่ได้เช็คข่าวพวกเอเยนนาแล้วอะพวกย้ายตัวอะถ้ามันวันไหนแบบคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนทําเพจเก่าอะเพจชื่อบนบอลไทยนะครับตอนนั้นนานละปลิวไปแล้วนี่ปลิวไปนานละปลิวเพราะอะไรตอนนั้นปลิวเพราะไปไลฟ์ผิดลิขสิทธิ์ไลฟ์เอชจนครับ ชัดเลยเออลายฟิลิสกสิ์ก็ก็เอ,อ่อจะบอกยังไงดีอะ่ะอืมเอเย่นผมก็ไม่ค่อยได้โทรหาเมื่อก่อนอะ่ะตอนทำเพจเก่าอะ่ะโทรถึงเ,เช้ามาต้องเช็คเอเนต์เช็คทุกคนมี<ไ>ข่าวแบบวงในมีข่าวย้ายตัวเพราะว่าเอเยตนไล์ฟังหมดอะ่ะวันนี้คนนู้นอันนี้อันนี้<ม>คนนั้นอันนี้อะไรเงี้ยข่าวดังสุดน่าจะเป็นน่าจะเป็นอันนี้นะเดี๋ยวนะตอนนั้นมันมีเดี๋ยวพี่อุ้ม อ๋อข่าวที่โดนด่าเยอะสุดก็เป็นข่าวเจแต่งงานสามสิบล้าน oh. โดนรีพอร์ต <laughs> ไอ้สัส <laughs> แต่ข่าวย้ายตัวเป๊ะๆช่วงนั้นก็มีนะช่วงแบบว่าช่วงแบบช่วงนั้นก็มีอะ่ะแต่ผมจาไม่ได้แล้วเพราะว่ามันนานแล้วช่วงนี้ใหญ่อ๋อข่าวดังสุดอันนี้ตลกอันนี้อันนี้ไม่คิดว่าจะดังด้วยมีสองอันอันนี้เป็นข่าวดีก็คือข่าวเจเซนญญากับมิซุนโน่อตอนนั้นเจยังไม่เซน็นแล้วคนคนที่เขาแบบรู้จักกันอะ่ะเขาเป็นเหมือนแบบ เอย่นพวกสายรองเท้าอ่ะผมมีเอเย่นหลายสายเมื่อก่อนอ่ะเขาโทรมาบอกว่าเนี่ยเจเซนปีละล้านมีซโน่ใหตอนนั้นยังถมดําอยู่เลยแล้วภาพซ้อมมันมีไงเออก็เลยมาลงก็ดังแล้วก็อันหนึ่งที่ดังก็โดนมิติด่าโดนหั่นด่าก็คือเชียงรายกับภูม่าทําไมอ่ะก็ผมก็คุยกับเขาตอนเช้าตอนบ่ายมีข่าวอ่ะแล้วก็บอกเขาก็ด่าผมเนี่บอกว่าก็คุยกับมึองอยูคนเดียวไดคุยกับใคร เฮียคูจะไปรู้เนี่ยไม่รู้เล้วก็เฮียแล้วไอ้สัตว์เขาใครเป็นคนนนี่เออนะฮะเอาประมาณนี้ครับทุกคนครับหมดเวลาแล้วมีอะไรอีกมีใครบอกว่าอะไรสปอนเซอร์ใหม่เชียงรายถือว่าใช้ได้ทีเดียวอาจรอดูนะพี่ต้องนะเออดีพี่ต้องสุยอดเชี่อานนท์ก็ไปแล้วเอออานนท์อมรลเลร์กก็ไปไม่สุดเหมือนกันเออนะฮะออาประมาณนี้พี่ตู่วันนี้ขอบคุณมากพี่ครับผมขอบคุณมากไม่เป็นไรครับได้ตังค์กูก็มา S <S> <S เดี๋ยวเราจะได้เดี๋ยวรอเพราะว่ามีคนบอกว่าเ,ออเห็นวิตูในการได้ลงสนามประตูดูยูเนเตตแล้วเขาชอบมากกูยิงประตูไซโก้อยนะวันนั้นอะแต่ภาพไม่จับนะภาพนั้นไม่ถ่ายตอนกูยิงโหยิงอย่างสวยกูบอกเลยบอลไม่จับกูพี่ช่วย,ย,ยท้าไปยังทุกทีมที่มีทีมหน่อยทีมไหนอยากเตะบ,บอลแล้วอยากขาหักกลับบ้านมาเจอกันได้ทําประกันไว้เลยประกันไม่คิดไม่คิดที่ไหนไม่อกก็เมืองไทยประกันภัยอยกูไม่ทัน เออเอาเป็นว่าทีมไหนนะอยากอุ่นเครื่องนะได้ไดตูดูยเด็ดเล่าเล่าแบบลายชื่อนักเตะให้เขาฟังหน่อยได้ไหมโอ้โหผมพูดแล้วเขาจะไม่ตกใจกันเหรอคนแรกก็เป็นต้องต้องพนุวัตเจเจ้าชายเจรีเจ้าชายเจรีคเจ้าชายเจรีก็หลังจากที่ไปฝึกฝนฝีเท้ากับซัปโปโรมาก็มาฝึกเบิร์นที่เมืองไทยต่อตอนนี้อยู่ระยองเออเบิร์นอยู่ระยอง แล้วไอ้เมย์มาดูอยู่เลยเมย์มาดูซึ่งเรื่องจริงด้วยนะเอจริงทำกันอยู่ก็ต้องฮันดวัตซินตุเต้มีเออ่ทีมตาฟของทูแบงค์คอก็มีโอนโอเว่นโอนโอเว่นโอนโอเว่นใครอยากมีเดี๋ยวมีก้าก้านาลงก้านาลงอ่ะก้านาลงก็สายต่อมาก็คือเหมือนทีมชาติในยุคที่มีชับปุยถูกต้องถูกต้องเป็นสายแบบพระเอกเอ็มวีพระเอกเอ็มวีถ้าคุณอยากเจอพระเอกเอ็มวีก็เดี๋ยวมาเจอก้าลงแล้วก็มีผม ผมนี่ก็จะไปแบบจริงๆแล้วผมก็จะไปให้ได้ทุกแมตช์แหละเพราะว่าช่วงนี้ผมผมเซียนเตะบอลแต่ว่าว่างด้วยเออวันจันเออไม่ค่อยมีงานวันจันนี้ผมไปภูเก็ตพอดีก็เลยไม่ได้ไปเตะแล้วก็มีจักรพันธ์ไพสุวรรณอ่าจักรพันธ์อันนี้คือเป็นดีกรีแบบว่าดีกรีนี่จ่อทีมชาตินะจ่อทีมชาติแต่ว่าหลุดเพราะว่าโมเยอะไปหน่อยโมเยอะติกี้โมเออติกี้โมนี่ชิโน่หันไปคุยอย่างเดียวเลยเยี่ยไม่ซ้อมไม่เติมแล้วก็ดีกรีดาวน์สโวเอเชียอ่นดาวน์สโวเอเชียนี่ยเนี่นี่ เจริญสักองค์กรนันทวัฒน์แทนโสภาใช่เจริญสักองค์กรก็นักเตะนักเตะเตะบอลแบบดารามดสุรเดชเออโอ้ลืมคนนี้ไปได้ไงคอมเมนเตอร์แบบประเทศครับผมมดสุรเดชทุกวันนี้แทงหน้าหังทุกวันนี้แบบอยากแทงหน้าหังว่าเวลาน่าหังมาช้าก็มาช้าน่าหังมาช้าทุกวันนี้แทงหน้าหังอ่านี่สควอตเราประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวมีอาจจะตอนแรกจะมีเจวรลปัดแต่เขาแม้เขาหักกับเราแล้วเขากลายเป็นฝั่งตรงข้ามโอเครอดูเดี๋ยว เดี๋ยวรอตูดูเจอกับไทยรัฐยิงสดเลยยิงสดเลยเขาจะมีใครดูไหมี่เออเอาขอบคุณมากครับที่ติดตามกันวันนี้นะครับแล้วก็ติดตามได้สัปดาห์หน้านะครับทางทาง f m 97 Quality News แล้วก็ขอบคุณสสสด้วยนะครับรักกีฬาชีก์าปลอดเล่าปลอดภนันนะครับทุกคนเดี๋ยวว่างมาใหม่ได้เลยพี่ก็มาแทนเป็นมวยแทนเพราะว่าต้องก็ติดภารกิจติดญิงเออติดหี หมีหมี๋อหมีเอหมีอยู่ต่างจังหวัดโอเคขอบคุณมากพี่ครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับผมอย่าลืมติดตามก็ไปดูผมไลฟ์เตะบุดประมาณห้าโมงวันศุกร์ได้เลยมีอีกไหมดูอะไรด้อีกไหมไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าไม่ใช่เพจผมอ๋อเตะบุดนะวันศุกร์ห้าโมงนะโอเควันนี้ไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ